สวัสดีครับอยู่กับผมในเกม Don't Stop Together อันนี้ก็เป็นร้อยวันอีกซีรีส์หนึ่งนะครับไม่ได้เล่นต่อจากตัวน้องเบอร์เพราะว่ารอบนี้มีคนมาเล่นด้วยครับเลยต้องเล่นใหม่แต่แรกเลยตัวละครที่ผมอยากจะนำมาเล่นในวันนี้นะครับนั่นมีชื่อว่า Wigfrid ใช่แล้วครับชื่อของเธอนั้นก็คือ Wigfrid นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ผมจะเอาตัวละครนี้มาเล่นให้ครบ100วันให้ดูนะครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็ไปดูของสวมใส่เริ่มต้นของน้อง Wigfrid กันก่อนดีกว่าก็อุปกรณ์เริ่มต้นที่ตัวละครนี้จะมีนะครับนั่นก็คือหอกแล้วก็หมวกนักรบนะครับผมกับเนื้อชิ้นใหญ่ประมาณ 2-3 ชิ้นนะครับแล้วผมจำไม่ผิดสำหรับข้อดีของตัวละครวิกฟิตนะครับนั่นก็คือมีความสามารถในการสร้างหอกนักรบกับหมวกนักรบนี่เองนะครับผมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆนะครับในเกมนี้ถ้าใครมีเพื่อนเล่นหลายๆคนนี่แนะนำว่าอย่างน้อยต้องมี1คนนะครับต้องเล่นวิกฟิตแน่นอนเพื่อเอามาสร้างหมวกและเมื่อตัวละครวิกฟิตโจมตีนะครับจะสามารถฟื้นฟูค่าสติแล้วก็ฟื้นฟูเลือดตัวเองได้ด้วยนะครับเหมือนประเภทตีดวดเลือดนะครับประมาณนี้เลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ข้อดีนะครับข้อเสียหลักๆของตัววิกฟิตนะครับนั่นก็คือไม่สามารถกินผักได้นั่นเองนะครับผมใช่ครับเขาไม่สามารถกินผักได้กินได้แค่เนื้อนะครับกับของหวานถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมจำได้ผมยังกินลูกอมในเกมนี้ได้อยู่แต่ผักนี่กินไม่ได้เลยครับทำให้ตัวเบอร์รี่ฉ่ำนะครับที่เป็นของที่ใช้กินในตอนต้นเกมของตอนเล่นเวเวอร์นี่ไม่สามารถนำมาใช้กับตัววิกฟิตได้นะครับก็เอาเป็นว่าก็สาธยายมาเยอะกันพอแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าไปรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันเลยนะครับผมวันที่1ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่ารอบนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมาพร้อมกับแฟนผมนั่นเองครับผมใช่ครับแฟนผมก็เล่นเกมนี้เหมือนกันซึ่งตัวละครที่แฟนผมเล่นนั้นก็คือเวนดี้นะครับเพราะว่าเธอเป็นคนที่ไม่ชอบต่อสู้ในเกมนะครับผมแฟนผมก็เลยให้น้องอาบิเกลนะครับมาคอยช่วยในการคุ้มกันตัวละครของเธอนั่นเองก็เป็นว่าไปเริ่มเนื้อหาวันแรกกันจริงๆจังๆเลยดีกว่าคุณผู้ชมเริ่มซีรีส์มาผมก็เริ่มทำการใส่หมวกเกาะกับถือหอกนักรบไปหวดบ่อกบที่อยู่ข้างๆทันทีนะครับเพราะว่าตัวละครวิกฟิตไม่สามารถกินพวกผลไม้ได้นั่นเองจึงจำเป็นต้องฟาร์มเนื้อกบขากบตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับจะได้ไม่อดตายนั่นเองก็ไปลุยไอ้กบเวรพวกนี้กันอย่าห้าวนะครับนะและด้วยความ OP ในต้นเกมของหมวกนักรบกับหอกนักรบนะครับผมก็ทำให้ตัวละครผมนะครับสามารถเอาชนะฝูงกบได้อย่างง่ายดายนะครับผม Easy แล้วก็ดูเลือดผมสิครับแทบไม่ลดเลยเพราะว่าตัววิกฟิตนั้นตีดูดเลือดไปด้วยแล้วก็บวกกับหมวกเกาะนักรบนะครับจะป้องกันดาเมจกายภาพหรือว่าดาเมจที่เข้ามาหาตัวเราถึง 80% กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าของโคตรดีจากนั้นผมก็วิ่งมาตามถนนครับจนมาเจอกับกระดูกตาซึ่งก็แน่นอนครับว่าผมได้น้องเชสเตอร์มาใช้ตั้งแต่วันแรกอีกแล้วโอ้โชคดีมากนะครับตานี้ส่วนเวลาที่เหลือของวันนั่นแหละครับก็ฟาร์มดิครับรออะไรไม่ว่าจะเป็นฟาร์มกิ่งไม้ใบหญ้าเบอร์รี่ตีกบแล้วก็สำรวจไปด้วยนะครับผมจนกระทั่งในตอนเย็นผมก็ได้มาพบกับรอยแคมป์ของวอลลัสนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าหน้าหนาวนี้ผมต้องมาหวดพวกแมงแน่นอนครับเพื่อหาเคี้ยวมาทำแม่เท้าเดินทางและรอบนี้ต้องหาถึง2เคี้ยวเลยเพื่อให้แฟนผมใช้ด้วยแต่ถ้าใครสงสัยว่าตัวละครแฟนผมไปไหนครับก็คือผมกับแฟนนะครับจะแยกกันสำรวจในช่วง4วันแรกนะครับเพื่อให้เปิดแมปให้ได้มากที่สุดนะครับจะได้หาทำเลตั้งฐานหรือแม้ก็หาทำเลที่มีทรัพยากรคุ้มค่านะครับผมก็เลยจะไม่ค่อยเห็นแฟนผมในช่วง4วันแรกเลยครับในหน้าจอเพราะคุณเธอก็วิ่งสำรวจเหมือนผมนี่แหละพอตกกลางคืนนะครับผมจะไม่ได้จุดคบเพลิงวิ่งสำรวจนะครับผมจะตั้งกองไฟแล้วก็ย่างอาหารที่ผมไปล่ามานั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่ติดตัวมาให้ตั้งแต่ต้นเกมกับขาของไอ้พวกกลุ่มที่คิดว่าตัวเองมีเยอะแล้วชอบเก่งกับชาวบ้านนะครับผมอย่าห้าวนะครับนะเพราะคนห้าวส่วนใหญ่กินข้าวผ่านทูบพอย่างเนื้อเสร็จแล้วก็จุดคบเพลิงแล้ววิ่งสำรวจกันต่อเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปของน้องเว็บเบอร์นะครับว่าคบเพลิงอันเดียวก็สามารถอยู่ได้สบายสบายเลยครับในคืนแรกสำหรับวันที่2ก็เรียกได้ว่าเป็นวันแห่งการสำรวจที่แท้ทรูเลยนะครับผมกับคุณแฟนแยกกันสำรวจแบบเรียกได้ว่าเปิดแมปค่อนข้างเยอะเลยนะผมก็วันนี้มีเพียงเท่านี้จริงๆนะครับแล้วก็วิ่งมาเจอฝูงบิฟฟาโลในช่วงตอนเย็นนะครับผมก็ถ้าใครจำกันได้ก็คงจะรู้นะครับว่าบิฟฟาโลนั้นมีประโยชน์อย่างมากนะครับในหน้าหนาวอันโหดร้ายที่กำลังจะเข้ามานี่เองก็ตกกลางคืนก็ยังคงถือคบเพลิงวิ่งสำรวจต่อไปเหมือนเดิมนะครับวันที่3ก็เหมือนเดิมนะครับสำรวจดีครับช่วง4วันแรกมันเป็นวันสำรวจอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าก็จะมาอัปเดตนะครับว่าเจออะไรบ้างผมก็วิ่งมาเจอกับโซนที่เป็นโซนป่าเมเปิลหรือเปล่าครับที่เป็นต้นไม้สีแบบเนี้ยสีออกโทนเป็นไม้ร่วงครับและแน่นอนนะครับว่าโซนนี้มักจะมีพวกบ้านหมูอยู่เยอะ
ยอะพอสมควรและถ้ามีบ้านหมูนะครับมันก็ต้องมีราชาหมูอยู่นั่นเองครับแน่นอนนะครับว่าเจออยู่แล้วครับผมแล้วผมก็เลยลองวิ่งสำรวจต่อไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะเจอกับรูปปั้นของน้องกอมเมอร์นะครับจะได้เตรียมตัวมาเก็บน้องกอมเมอร์ในวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับผมแล้วก็เจอรูปปั้นของน้องกอมเมอร์อย่างที่คาดไว้จริงๆนะครับผมแล้วผมก็ใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันนะครับวิ่งสำรวจต่อไปครับผมเราเป็นหน่วยสำรวจนะครับ4วันแรกวันที่4ก็มาอัปเดตกันดีกว่านะครับว่าเราไปสำรวจเจออะไรมาบ้างก็วันที่4นะครับผมได้พบกับโซนบึงแน่นอนนะครับว่าโซนนี้รู้สึกจะเป็นโซนบึงใหญ่ด้วยเพราะโซนบึงก็จะมีประโยชน์ในการหาเนื้อนั่นเองครับเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่มีการตะลุมบอลกันค่อนข้างบ่อยเลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนก็โซนนี้นะครับเป็นโซนที่สามารถล่อบอสมาตีกับพวกหนวดตามพื้นได้นะครับผมและผมก็ได้วิ่งมาเจอกับหม้อที่ตั้งอยู่กับพื้นครับซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมากครับผมก็เลยถือโอกาสนี้ในการทำเมนูแห่งโลก Don't Stop Together ขึ้นมานะครับนั่นก็คือเมนู Meatball หรือว่าลูกชิ้นเนื้อนั่นเองนะผมก็ถ้าใครจำได้นะครับว่าเมนูนี้ดียังไงก็คือมันเพิ่มค่าความหิวให้เราถึง65หน่วยเลยนะครับของโคตรดีเมนูนี้คือเมนูหลักๆของเกมนี้เลยก็ว่าได้และผมก็ได้วิ่งมาทางซ้ายมือของหม้อปรุงอาหารนะครับผมแล้วก็พบว่าโซนนี้นะครับมีพื้นกระเบื้องเรียงกันค่อนข้างสวยงามเลยผมก็เลยตกลงกับคุณแฟนครับว่าอยากจะใช้บริเวณนี้เป็นโซนสร้างฐานหรือว่าสร้างบ้านของเรานั่นเองก็เลยเริ่มทำการก่อกองไฟที่เป็นหินขึ้นมานั่นเองครับผมตอนนี้แหละครับบ้านเราและก็เริ่มสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นหนึ่งนะครับหรือบ้านเราก็เรียกว่าโต๊ะครับเลเวล1นั่นเองวันที่5ด้วยความที่ว่าตอนนี้เราเจอแหล่งที่จะลงหลักปักฐานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญต่อไปที่เราจะต้องทำนะครับนั่นก็คือการเผาป่าดิครับจะได้มีถ่านใช้ใช่ครับมันคือการเผาป่าเพื่อหาถ่านมาทำเป็นหม้อปรุงอาหารที่ฐานนั่นเองก็เผากันเลยครับเดี๋ยวไปรอก็อย่างที่ผมได้เคยแจ้งไปในคลิปของน้องเว็บเบอร์นะครับการจะเผาแต่ละทีกรุณาดูพื้นที่โดยรอบให้ละเอียดก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่สามารถไฟลามไปได้บ้างเพราะถ้าเกิดไฟลามนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าไฟมันลามก็อาจจะเป็นบ่อเกิดแห่งความชิบหายได้เลยนะครับผมก็ระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมจากนั้นนะครับผมก็ใช้เวลาที่เหลือของวันในการเตรียมฐานนะครับโดยเฉพาะการตัดไม้นั่นเองและคุณแฟนของผมนะครับที่คุณเธอวิ่งมาจากที่ที่ไกลมากแล้วก็วิ่งมาถึงตอนเย็นพอดีแล้วผมก็ทำหม้อปรุงอาหารเสร็จพอดีเลยนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ทำการคาบหมวกนักรบให้คุณแฟนผมด้วยนะครับจะได้ไม่โดนมอนสเตอร์ตีตายนะครับเพราะว่าหมวกนี้มันคือของโคตรดีนะครับที่ลดดาเมจกายภาพถึง 80% ไปเลยทีเดียวเอ้ยไม่ใช่ดาเมจกายภาพดิหมายถึงดาเมจที่เข้ามาตัวเราอะครับเพราะเกมนี้มันไม่มีดาเมจเวทเนาะใช่ไหมจากนั้นผมก็ใช้เวลาที่เหลือของวันหยุดที่ฐานนะครับในการทำของนั่นเองวันที่6ด้วยความที่ว่านะตอนนี้อาหารการกินที่เรียกว่าเนื้อนะครับมันค่อนข้างขาดแคลนพอสมควรผมก็เลยมาทำการขุดหญ้ากลับไปปลูกที่ฐานครับหยอกหยอกครับหยอกนี่เป็นแค่ทางผ่านครับผมจริงๆแล้วผมจะไปจัดการใช่แล้วครับไปจัดการเหล่าแมงมุมนั่นเองก็ได้เนื้อมอนสเตอร์มาพอสมควรเลยแล้วก็แวะตีกบด้วยนะครับผมนี่แหล่งเนื้อชั้นดีเลยในช่วงต้นเกมแล้วผมก็ได้วิ่งมาเจอกับโป๊ดของรังแมงมุมนะครับโอ้โหถ้าเล่นน้องเวเบอร์นี่ตรงเนี้ยบ้านชัดๆครับผมยังไงก็ต้องเป็นที่สร้างบ้านครับไอ้ตรงเนี้ยโอ้โหแต่ว่าวิกฟิตมันไม่ใช่นะครับก็กลายเป็นว่าตรงนี้คือแหล่งภัยคุกคามชั้นดีไปแทนนะครับผมก็เลยเลือกที่จะวิ่งกลับฐานก่อนนะครับจะให้ไปบวกกับกองพันแมงมุมตอนนี้น่าจะยังไม่ไหวนะครับผมตอนเย็นก็เลยมาทำการปลูกต้นไม้ทดแทนที่ตัดไปนะครับเดี๋ยวบอสกาดต้นไม้จะอาฆาตผมสักก่อนว่าแล้วก็มาทันขาดคำนะครับผมแค่ตัดต้นไม้หลังจากปลูกไปก็บอสกาดต้นไม้ก็จุติลงมาแถวๆฐานผมเลยซึ่งแน่นอนนะว่าจำเป็นต้องสู้ถ้าเราไม่สู้ฐานเราอาจจะเละได้นะครับผมก็เลยให้คุณแฟนของผมนะครับเปิดโหมดอบิเกลเป็นโหมดขี้โมโหนะครับผมแล้วก็ช่วยกันลุมบอสกาดต้นไม้นะครับผมเป็นผมกับอบิเกลลุมนะครับแฟนผมยืนดูและด้วยความ OP ของน้องอบิเกลนะครับก็สามารถจัดการบอสกาดต้นไม้ได้อย่างไม่ยากเย็นจนเกินไปนะครับผม Easy. จากนั้นก็ใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันหมดไปกับการทำอาหารนะครับเพราะว่าไปฟาร์มเนื้อมาเยอะนะก็เลยต้องรีบทำเมดบอลตุนไว้ในวันที่7ในช่วงเช้าก็เรียกได้ว่าเป็นการเตรียมฐานแถวบ้านนะไม่ว่าจะเป็นการขุดต่อไม้หรือไม่ก็เป็นการเอากิ่งไม้ที่ไปขุดมานะครับมาทำการปลูกแถวบ้านเพื่อให้ง่ายต่อการฟาร์มนั่นเองก็เรียกได้ว่าทำแบบนี้นะครับจนเย็นกันเลยทีเดียวและในตอนเย็นนี้เวฟหมาป่าเวฟแรกของเกมก็ได้มาต้อนรับเราแล้วนะครับผมซึ่งรอบแรกก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับมาประมาณตัวถึง2ตัวเองก็จัดการไม่ยากครับผมและเวลาในส่วนที่เหลือของวันก็เรียกได้ว่าหมดไปกับการทำของที่ผ่านครับแล้วก็ทำอาหารด้วยในวันที่8ผมกับคุณแฟนนะครับก็ได้มีโปรเจกต์ที่จะทำการสร้างตู้เก็บความเย็นหรือว่าตู้เย็นขึ้นมานั่นเองก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าตู้เย็นมันต้องใช้เกียร์ถูกไหมก็ไปฟาร์มเลยครับรอเลยผมกับคุณแฟนก็เลยพาน้องอาบิเกลมาเคลียร์พวกคุณกระป๋องแถว
้านนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่ามันไม่ยากอยู่แล้วแหละแล้วก็เลยแวะเคลียร์รังในมุมแถวบ้านไปด้วยรังนึงนะครับพอจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันทำหน้าที่นะครับผมก็เลยออกไล่ขุดพวกกิ่งไม้กับฟางเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อาจจะมีแวะฟาร์มพวกกบเวนแถวฐานด้วยแล้วผมก็คิดได้ว่าทำไมผมไม่ขุดต้นเบอร์รี่ไปปลูกที่ฐานวะใช่แล้วครับก็ขุดไปสิครับรอเลยและเวลาที่เหลือของวันนี้ก็เรียกได้ว่าหมดไปกับการขุดใช่ครับมันคือการขุดครับไม่ว่าจะเป็นขุดฟางขุดกิ่งขุดเบอร์รี่เพื่อนำกลับไปปลูกที่ฐานนั่นเองจะได้มีแหล่งทรัพยากรใกล้ฐานครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเบอร์ผมไม่ได้ทำแบบนี้นะครับผมก็เลยงงว่าทำไมตอนนั้นผมขุดมาปลูกช้าขนาดนี้แต่ตอนนี้รีบทำเลยครับในวันที่9ก็คิดว่าน่าจะได้เวลากลับฐานเพื่อเอาสิ่งต่างๆที่ขุดมาไปปลูกที่ฐานได้แล้วนะครับผมแต่ก่อนกลับก็ขอหวดกับพวกกงเวนข้างทางนี่ก่อนนะครับจะได้มีเนื้อกลับไปด้วยพอกลับมาถึงที่ฐานผมก็ได้รีบทำการนำสิ่งที่ขุดมานะครับมาปลูกทันทีแต่ว่าปลูกแยกๆกันนะครับเบอร์รี่ก็ส่วนเบอร์รี่ฟางก็ส่วนฟางกิ่งไม้ก็ส่วนกิ่งไม้นะครับผมแล้วก็เก็บความรู้เพิ่มเติมครับฟางกับเบอร์รี่การที่เราไปขุดมาปลูกครับเราจะเป็นต้องไปหาพวกปุ๋ยหรือว่าขี้วัวหรือว่าอาหารเน่าอาหารเสียมาใส่ด้วยนะครับเพื่อให้มันกลับมาเติบโตอีกครั้งแต่ว่ากิ่งไม้ไม่ต้องนะครับผมแต่ว่าผมก็ขุดมาทีเดียวครับแล้วผมค่อยวิ่งไปหาขี้มาใส่ทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ตอนนี้ที่ฐานผมเริ่มมีของแปลกๆขึ้นมาเพิ่มเติมครับก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าฝีมือใครฝีมือคุณแฟนผมนั่นเองครับคุณเธอก็เป็นสายสร้างของอยู่กับฐานนะครับผมไม่ใช่สายต่อสู้ก็เลยจำเป็นต้องให้เธอเล่นน้องอบิเกลนะครับจะได้เอามาคอยช่วยเธอในการเวลาที่ผมไม่อยู่ที่ฐานจากนั้นผมก็ใช้เวลาส่วนที่เหลือของวันหมดไปกับการทำของนะครับวันที่10เช้ามาก็ตัดไม้เลยครับช่วงนี้ไม้ขาดแคลนนะครับผมและด้วยความที่ต้นไม้แถวฐานผมนั้นเรียกได้ว่าโคตรเยอะนะครับเรียกได้ว่าโคตรเยอะเลยผมก็เลยคิดว่าผมจำเป็นต้องหาตัวช่วยในการตัดต้นไม้นะครับผมก็แน่นอนนะครับตัวช่วยที่ว่านั่นก็คือเหล่าหมูนั่นเองนะครับผมก็ผมจะทำการสร้างโครงการบ้านหมูเอื้ออาทรขึ้นมานะครับเพื่อให้เหล่าหมูพวกนี้เป็นแรงงานในการช่วยผมตัดไม้นั่นเองแต่ก่อนจะทุบบ้านหมูก็อย่าลืมทุบหมูเจ้าของบ้านก่อนนะครับจะได้เนื้อด้วยก็เรียกได้ว่าทั้งวันของวันนี้เป็นวันแห่งการไล่ทุบบ้านหมูเลยนะครับเพื่อหาทรัพยากรมาทำบ้านหมูเอื้ออาทรแต่ว่าไอโซนที่ผมวิ่งไปก็มีบ้านหมูไม่ค่อยเยอะนะผมก็เลยได้มาไม่เยอะก็ต้องไปทุบต่อนะครับในโซนอื่นวันที่11ก็ถ้าใครจำกันได้นะครับว่าวันนี้คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงของโลกดอนสตาร์ก็รู้ใช่ไหมครับว่าพระจันทร์เต็มดวงนั้นหมายถึงอะไรใช่แล้วครับมันคือวันที่น้องกรอมเมอร์โผล่มาให้เราเก็บมาเลี้ยงกันเองอย่ารอช้าครับมุ่งหน้าสู่รูปปั้นน้องกรอมเมอร์กันดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปนะครับผมก็เลยพาคุณแฟนของผมมาเคลียร์โคตรรังแมงมุมแถวบ้านที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับผมก็เรียกได้ว่าใส่กันรัวใส่กันยับเลยครับระหว่างผมอบิเกลพวกกับกองพันแมงมุมที่ออกมาจากรังนะครับผมจนคุณแฟนผมเธอก็ยืนดูหรือเปล่าแต่ว่ารอบนี้เหมือนเธอจะช่วยเล็กน้อยนะครับแต่ในระหว่างที่กำลังทำลายรังแมงมุมนะครับ Hello there รังแมงมุมขั้นที่3ก็ได้กลายร่างเป็นนางพญาแมงมุมและประเด็นสำคัญคือมันมีด้วยกันถึง2ตัวเลยนะครับผมก็เลยตะโกนบอกคุณแฟนในโลกแห่งความจริงนะครับว่าหนีดิครับรออะไรคุณเธอและก็ให้คุณเธอปิดน้องอบิเกลเป็นโหมดธรรมดาด้วยนะครับไม่ใช่โหมดมโหร้ายแต่ว่าก็มีกองพันแมงมุมบางส่วนนะครับวิ่งตามมาก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับผมและมันก็เข้าสู่ช่วงเย็นพอดีนะครับผมก็เลยแยกตัวกับคุณแฟนนะครับผมจะมุ่งหน้าสู่รูปปั้นกอมเมอร์ส่วนคุณแฟนก็กลับไปที่ฐานนะครับเพื่อทำของและผมก็วิ่งตามถนนมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงรูปปั้นกอมเมอร์ในช่วงก่อนจะมืดพอดีและพอมืดปุ๊บผมก็ได้เก็บดอกไม้ของน้องกอมเมอร์แล้วก็ได้น้องกอมเมอร์มาเลี้ยงทันทีเลยนะครับผมและด้วยความที่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงครับจะเป็นคืนที่มีแสงสว่างเพียงพอครับเราไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งสว่างแจกแหล่งอื่นผมก็เลยใช้เวลาที่เหลือของคืนนี้นะครับในการไล่ขุดทรัพยากรต่างๆเพื่อกลับไปใช้ที่ฐานนะครับวันที่12ด้วยความที่ว่าโซนนี้นะครับมีบ้านหมูค่อนข้างเยอะเลยก็แน่นอนนะครับถ้ามันมีเยอะก็ต้องทุบสิครับรออะไรคุณผู้ชมผมก็เลยทำการไล่ทุบบ้านหมูในบริเวณโซนแถวนี้เพื่อกลับไปทำโครงการบ้านหมูเอื้ออาทรของผมนั่นเองแต่พอทุบบ้านหมูแล้วก็จะเริ่มทุบหมูที่เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวแล้วก็ได้เนื้อฟรีมาใช้งานบางทีอาจจะได้ตูดหมูหรือว่าหางหมูมาด้วยนะครับผมของโคตรดีอันนี้หลังจากที่ไล่ทุบบ้านหมูแล้วก็ฟาร์มทรัพยากรแถวนั้นอยู่นานผมก็วิ่งกลับมาถึงที่ฐานช่วงเกือบมืดพอดีนะครับผมแล้วก็นำทรัพยากรที่ตัวเองไปหามาทำการปลูกหรือว่าเอามาใช้ที่ฐานนะครับโดยเฉพาะต้นเบอร์รี่นี่เยอะมากเลยครับที่ไปขุดมาเนี่ยนั่งทำของอยู่ที่ฐานครับทั้งคืนเลยก็แต่คุณแฟนผมไปไหนเนี่ยไม่เห็นอยู่ที่ฐานวันที่13พอเช้าแล้วคุณแฟนผมก็กลับมาแล้วก็พร้อมกับทำการโยนปุ๋ยคอกจำนวนนึงให้ผมนะครับผมอ๋อแสดงว่าเมื่อวานคุณแฟนผมเขาไปทำการเก็บปุ๋ยคอกนี่เองก็ว่าหายไปไหนผมก็ไม่รอช้านะครับทำการนำปุ๋ยคอกคุณแฟนได้ไปเก็บมาใส่ต้นเบอร์รี่แล้วก็ต้นฟางให้มันเรียบร้อยนะครับจะได้มีของพวกนี้ใช้ตลอดไปนะครับผมแต่ว่าหน้าหนาวมันไม่ขึ้นดีกว่า
และในเวลาต่อมาอีกไม่นานมากเวฟหมาป่าก็ได้ทำการเข้ามาเยือนอีกแล้วนะครับผมรอบนี้ก็แน่นอนครับว่าจัดการได้อย่างสบายๆอยู่แล้วใช่ไหมน้องอบิเกลและด้วยความที่ว่าวันนี้ก็คือวันที่13ของโลกดอนสตาร์ฟแล้วผมก็เลยคิดว่าได้เวลาที่เราจะทำการโกนขนบิฟฟาโลกันสักทีผมก็เลยมุ่งหน้าสู่ทุ่งหญ้าที่มีบิฟฟาโลอยู่แล้วก็ตั้งแคมป์ไฟรอตะวันตกดินนะครับเพื่อให้เราบิฟฟาโลหลับพอเราบิฟฟาโลหลับจากนั้นก็เริ่มทำการโกนขนนะครับรออะไรวันที่14ด้วยความที่ว่าบิฟฟาโลที่ผมได้โกนขนไปคือนะครับมันมีแค่3ตัวเองผมคิดว่ามันน่าจะไม่พอสำหรับการเอาตัวรอดในหน้าหนาวนะครับผมเลยคิดว่าคืนนี้ผมจะรอโกนขนบิฟฟาโลอีกแต่ในระหว่างที่รอให้ตะวันตกดินผมก็เลยทำการไล่เก็บทรัพยากรที่ผมต้องการไม่ว่าจะเป็นต้นฟางหรือไม่ก็กุ๋ยคอกนะครับผมแล้วก็มีแวะไปขุดต้นเบอร์รี่ตามโซนใกล้ๆดินด้วยนะครับคุณผู้ชมและแน่นอนนะครับพอตะวันตกดินผมก็รีบทำการจับมีดโกนขึ้นมาโกนขนบิฟฟาโลฝูงนี้เลยนะครับซึ่งฝูงนี้มีมากถึง 7-8 ตัวเลยนะครับผมน่าจะทำให้ผมมีขนเพียงพอต่อการสร้างหมวกเอาตัวรอดในหน้าหนาวอันโหดร้ายที่จะมาถึงในเร็วๆนี้กันแล้วนะครับโทษนะครับขอขนหน่อยวันที่15หลังจากได้สิ่งที่เราต้องการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องวิ่งกลับฐานนะครับผมแต่ระหว่างทางก็มีแวะฟาร์มตลอดทางนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวในการมาพอกลับมาถึงที่ฐานก็นำสิ่งที่ไปฟาร์มมานะครับมาปลูกที่ฐานเลยก็แน่นอนนะครับว่าผมไปขุดเยอะขนาดนี้จำนวนปุ๋ยคอกที่เราไปเก็บมามันน่าจะไม่เพียงพออยู่แล้วถูกไหมล่ะครับเพื่อว่ากันครับอนาคตแต่ตอนนี้ก็เอาใส่เท่าที่เรามีก่อนละกันคุณผู้ชมวันที่16ในช่วงเช้าผมก็ได้นำทรัพยากรต่างๆที่ผมได้ไปฟาร์มมาเริ่มทำโปรเจกต์บ้านหมูเอื้อทอนหลังแรกกันซึ่งผมก็สร้างได้แค่2หลังนะครับเพราะว่าฟาร์มของมาได้แค่นี้จากนั้นผมก็ได้ทำการนำเนื้อมอนสเตอร์ไปติดสินบนหมูทั้ง2ตัวนี้และก็ทำท่าทางเป็นใช้ขวานจามต้นไม้เมื่อหมูทั้ง2ตัวนี้ได้เห็นผมตัดต้นไม้ก็ทำท่าทำทางตัดต้นไม้ตามผมทันทีนะครับผมแต่ว่าเขาตัดจริงนะครับผมแค่ทำท่าตัดเฉยและนี่ก็คือเหล่าแรงงานชั้นดีที่จะมาช่วยผมในการเคลียร์ต้นไม้แถวฐานนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและเมื่อถึงช่วงเย็นนะครับผมก็ได้ใช้พั่วทำการขุดตอไม้ที่เราพนักงานหมูตัดทิ้งไว้เพื่อนำไม้มาใช้งานในฐานนั่นเองแล้วก็เพื่อให้พื้นที่มันโล่งๆสวยงามด้วยนะครับวันที่17กิจวัตรประจำวันก็เหมือนวันที่16เลยนะครับนำเนื้อมอนสเตอร์มาติดสินบนเจ้าพนักงานแล้วก็ให้เจ้าพนักงานนะครับช่วยผมตัดไม้แถวฐานนี่ขนาดเรามีแรงงานหมูเพียงแค่2ตัวยังสามารถตัดได้เยอะขนาดนี้โอ้ถ้าผมมีสัก10ตัวนี่มันจะตัดไวขนาดไหนครับคุณผู้ชมและเมื่อมีการตัดต้นไม้นะครับก็ต้องมีการปลูกต้นไม้ทดแทนด้วยเดี๋ยวบอสกาต้นไม้มันจะอาฆาตแค้นในช่วงนี้นะครับคุณแฟนผมก็เริ่มทำการสร้างรั้วเพื่อล้อมต้นเบอร์รี่นะครับผมจากนั้นช่วงเย็นนะครับผมก็ได้ทำการวิ่งมาที่ทางขวาของฐานนั่นก็คือโซนเบิงนั่นเองแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงเย็นนี้หมดไปกับการวิ่งสำรวจโซนเบิงนี้นะครับเปิดแบบโซนเบิงนี้ให้มากที่สุดนะครับผมพอตกกลางคืนก็วิ่งกลับฐานนะครับวันที่18ในเมื่อต้นไม้แถวๆฐานนะครับได้ถูกตัดไปเยอะพอสมควรแล้วพนักงานหมูตอนนี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าหมดประโยชน์แล้วครับผมแต่ว่าผมมีสิ่งที่ทำให้เขามีประโยชน์อีกครั้งนั่นก็คือเอาเนื้อมอนสเตอร์4ชิ้นนะครับไปทำการป้อนเขาและเขาก็จะกลายร่างเป็นแวร์พิกนะครับคุณผู้ชมและเมื่อเขากลายเป็นแวร์พิกนะครับถ้าเราสามารถจัดการเขาได้เราก็จะการันตีดอกตูดหมูหรือว่าหางหมู100% เต็มไปกันเลยถ้าเราก็ดำตูดหมูพวกนี้นะครับมาสร้างบ้านหมูเอื้อทอนหลังใหม่นี่ไปเป็นการวนลูปฟาร์มหมูชัดๆหลังจากที่จัดการตัวแรกเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีแหละครับที่ผมจะปล่อยทิ้งไว้อีกตัวนึงก็จัดการมาด้วยครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จ้างเขาตัดต้นไม้4ต้นนี้ทิ้งก่อนน่าสงสารเขานะครับคุณผู้ชมจะตายอยู่แล้วยังต้องมาตัดต้นไม้ก่อนตายโอ้โหชีวิตและเมื่อเขาได้ทำการตัดต้นไม้เสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะกลายร่างเป็นแวร์พิกแล้วครับลาก่อนนะเพื่อนแล้วพบกันใหม่อีก 3-4 วันข้างหน้าและแล้วเวลาส่วนที่เหลือของวันนี้ก็หมดไปกับการไล่เก็บท่อนไม้แล้วก็ขุดตอไม้ที่หมู่เขาทำไว้ให้เราด้วยนะครับวันที่19ช่วงเช้ามานะครับก็นำเมล็ดต้นไม้ที่มีอย่างมากมายมหาศาลมาไล่ปลูกแถวๆบ้านเหมือนเดิมนะครับผมก็เรียกได้ว่าปลูกไปเยอะเลยครับคุณผู้ชมจากนั้นก็วิ่งมาทางซ้ายเล็กน้อยนะครับมาไล่ทุบบ้านหมูแถวนี้แล้วก็ไล่ทุบหมูที่เป็นเจ้าของบ้านด้วยจะได้ไปทำโครงการบ้านหมูเพื่อถอดใกล้ๆกันนะครับและด้วยความที่ว่าผมนั้นได้ใช้เนื้อมอนสเตอร์ไปพอสมควรเลยในการแปลงร่างหมูให้เป็นแวร์พิกแล้วก็จ้างหมูตัดต้นไม้ก็ถึงเวลาฟาร์มเนื้อมอนสเตอร์เพิ่มเติมนะผมก็แหล่งหาเนื้อมอนสเตอร์ก็อยู่ไอ้ตรงโซนโคตรรังแมงมุมที่อยู่ใกล้ๆฐานผมนี่เองก็เรียกได้ว่าได้เนื้อมอนสเตอร์มาไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าได้ตอมแมงมุมกับใยของผมมา
ันด้วยมันก็เลยแชร์กันนะครับจากนั้นเมื่อกลับมาถึงที่ฐานผมก็ทำการสร้างบ้านหมูเอื้ออาทรเพิ่มอีก2หลังนะครับวันที่20วันสุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงคุณแฟนนะครับก็ได้ทำการบอกผมว่าพบแหล่งเหมืองทองที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรามากนะครับก็เลยมุ่งหน้าสู่แหล่งเหมืองทองกันตั้งแต่เช้าเลยแต่ทว่าโซนแหล่งเหมืองทองตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนออกแนวทะเลทรายนะครับและมีบ่อลาวาด้วยถ้ามีบ่อลาวาก็การันตีว่าจะมีบ่อดราก้อนฟลายแน่นอนนะครับผมระวังกันด้วยอย่าเข้าไปใกล้มันล่ะแต่ทว่าไอโซนแหล่งเหมืองทองตรงนี้นะครับมันก็มีรังหมาป่าอยู่ด้วยก็แน่นอนครับเราจะเป็นต้องจัดการหมาป่าพวกนี้ให้หมดก่อนเพื่อจะได้ขุดทองกันอย่างสบายใจก็ถึงเวลาที่ผมกับน้องอบิเกลจะได้ออกโรงกันอีกแล้วครับผมผู้หูโดโอผมกับน้องอบิเกลส่วนแฟนผมทำอะไรนั้นก็ดูตามภาพนะครับพอจัดการฝูงหมาป่าเสร็จก็ทุบรังพวกมันทิ้งเลยนะครับผมจะได้ไม่สปอนขึ้นมาอีกส่วนเวลาที่เหลือก็ขุดทองกันอย่างสบายใจสิครับรออะไรโอ้โหแหล่งฟาร์มชัดๆแถวนี้ทองจะได้ไม่ขาดแคลนมือนะครับผมพอตกเย็นก็วิ่งกลับฐานนะครับมาถึงที่เถาฐานตอนกลางคืนพอดีก็อยู่ที่ฐานในคืนนี้นะครับไม่ไปไหนวันที่21ฤดูใบไม้ร่วงผ่านพ้นไปฤดูหนาวแรกของโลกดอนสตาร์ฟก็ได้มาเยือนก็ทำการเปลี่ยนหมวกเป็นหมวกใหม่พรมกันก่อนนะครับจะได้ป้องกันความหนาวนั่นเองและจากนั้นช่วงเช้ายันเย็นนะครับผมก็ใช้เวลาหมดไปกับการฟาร์มทรัพยากรแถวที่ฐานนะครับผมจนในตอนเย็นนะครับผมได้เกิดเข้าใจผิดว่าคืนนี้นะครับจะเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงผมจึงวิ่งไปที่โซนบริเวณโซนที่ราชาหมูอยู่ครับเพื่อจะไล่ทุบบ้านหมูและให้เกิดแวร์พิกแต่ว่ามันก็เป็นการเข้าใจผิดของผมนะครับสงสัยช่วงนั้นผมนอนน้อยนะครับผมต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยวันที่22ไหนๆก็เข้าใจผิดเพราะว่าเกิดจากการนอนน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือโอกาสไล่ทุบบ้านหมูที่อยู่ในโซนแถวนี้ให้หมดไปเลยแล้วกันนะครับจะได้เอาไปปลูกเป็นโครงการบ้านหมูเอื้ออาทรที่ฐานแต่แล้วเวฟหมาป่าก็ได้มาเยือนนะครับผมก็โชคดีนะครับที่ผมยังไม่ได้ตีหมูแถวนี้ก็เลยได้พวกหมูพวกนี้ช่วยในการจัดการหมาป่าที่เข้ามาพอดีจากนั้นก็ทำการขุดต้นเบอร์รี่ของแก๊งหมูนะครับไปปลูกแถวฐานกันดีกว่าคุณผู้ชมพอทุกอย่างแถวนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ทำการทุบหมูครับใช่ทุบหมูเสร็จแล้วก็วิ่งกลับฐานนะครับจากนั้นผมก็ได้สังเกตว่าผมมีไอเทมที่ชื่อว่าเข็มขัดทองคำนะครับแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรก็เลยลองยื่นให้ราชาหมูดูและผลก็เป็นไปตามภาพที่ทุกคุณผู้ชมเห็นกันเลยนะครับผมได้ถูกแก๊งหมูที่กระโจนออกมาจากตัวราชาหมูไล่ทุบนะครับผมแล้วก็งงว่ามันคืออะไรนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าตอนสุดท้ายก็ได้ทองมาพอสมควรนะครับจากราชาหมูและในเวลาส่วนที่เหลือของวันก็ใช้หมดไปกับการวิ่งกลับฐานนะครับถือครบไปวิ่งกลับฐานเลยทั้งที่มืดนี่แหละวันที่23ก็เป็นวันแรกที่เรียกได้ว่าหิมะตกลงมาเลยนะครับผมก็ได้ทำการนำเบอร์รี่ที่ผมไปขุดมาจากบริเวณโซนราชาหมูมาปลูกแถวฐานนะครับจากนั้นก็ได้นำพวกอาหารเน่าแล้วก็ปุ๋ยมาใส่เบอร์รี่ที่ไปขุดมาครับแต่ก็เพิ่งนึกได้ว่าเอ้าหน้าหนาวนี่เบอร์รี่มันไม่โตไม่ใช่หรอวะแล้วเราจะใส่ไปทำไมล่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับค่อยใส่ฤดูต่อไปสำหรับเวลาที่เหลือของวันก็หมดไปกับการฟาร์มของแถวฐานนะครับวันที่24ผมก็เพิ่งสังเกตได้ว่ามันมีสายล่อฟ้าอยู่แถวฐานผมนะครับก็แน่นอนนะครับว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เป็นฝีมือของคุณแฟนผมนั่นเองเธอบอกว่าเห็นมันสวยดีเลยสร้างขึ้นมาครับก็ไม่เป็นไรครับมันได้ใช้แน่นอนถึงจะเป็นฤดูถัดไปก็เถอะและผมก็ได้พาคุณแฟนนะครับวิ่งขึ้นมาทางเหนือของฐานเพื่อทำการล่าวอลัสหรืออีกชื่อก็คือแม็กทัสนะครับผมเพื่อหาเขี้ยวของมันนั่นเองแต่แล้วพระเจ้าก็ไม่ได้เข้าข้างผมอีกแล้วครับคุณผู้ชมผมก็ไม่ได้เขี้ยวของมันมาใช้งานนะครับก็ต้องรออีกประมาณ 3-4 วันครับค่อยมาล่าใหม่ก็คิดว่าไหนๆก็วิ่งขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยพากันวิ่งสำรวจบริเวณแถวนี้นะครับเพื่อเปิดแผนที่ด้วยแล้วก็เห็นว่ามันมีรังแมงมุมอยู่แถวนี้นะครับก็เลยตกลงกันว่าจะเคลียร์รังแมงมุมนี้นะครับแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นอยู่ฝูงเพนกวินก็กระโดดขึ้นมาจากน้ำแล้วมาลงตรงบริเวณที่ผมกับอบิเกลกำลังตะลุมบอลกับแมงมุมอยู่นะครับด้วยความที่ตอนนี้น้องอบิเกลของคุณแฟนผมเปิดเป็นโหมด aggressive อยู่หรือว่าโหมดโมโหร้ายอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าตบหมดไม่สนลูกใครนะครับก็กลายเป็นว่าหลังจากที่ตีกับแมงมุมเสร็จก็ต้องตีกับฝูงเพนกวินต่อครับโอ้โหน้องอบิเกลเอาเรื่องนะครับเนี่ยแต่ถึงแม้เหล่าแมงมุมและเหล่าเพนกวินจะมีขาที่เยอะกว่าแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะขาใหญ่อย่างน้องอบิเกลได้นะครับสุดยอดไปเลยน้องอบิเกลด้วยความที่ว่าตอนนี้มันเป็นตอนเย็นนะครับแล้วก็อากาศมันก็หนาวลงอย่างรวดเร็วนะครับผมจนตัวละครผมหนาวก็เลยทำการก่อแคมป์ไฟอยู่กันที่นอกฐานนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ไม่ได้กลับที่ฐานนะครับวันที่25ด้วยความที่ว่าแม่น้ำที่อยู่ข้างๆแคมป์ที่ผมกับแฟนตั้งฐานชั่วคราวก็มีขนาดที่ไม่ค่อยกว้างมากครับก็เลยทำการสร้างฐานของเรือขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เป็นที่กระโดดเพื่อข้ามไปฝั่งโน้นนะครับผมและเมื่อข้ามมาก็คนพบว่ามันคืออีกโซนหนึ่งเลยนะครับก็เลยใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้หมดไปกับการฟาร์มของแถวนี้แล้วก็สำรวจแผนที่บริเวณนี้ด้วยนะครับ
แล้วพอตกเย็นครับก็ทำการวิ่งกลับมาที่ฐานกันนะครับผมจนมาถึงที่ฐานในช่วงค่ำของวันนี้พอดีแล้วก็ใช้เวลาส่วนที่เหลือหมดไปกับการทำของแล้วก็เก็บของที่ไปฟาร์มมากันนะครับวันที่26ผมก็ได้ทำการเริ่มขุดน้ำแข็งที่มันอยู่แถวบ้านแล้วนะครับเพราะตอนนี้พวกเบอร์รี่ที่เอาไว้ทำมิดบอลเริ่มขาดแคลนแล้วจำเป็นต้องใช้น้ำแข็งในการทำมิดบอลแทนนั่นเองและผมก็ได้วิ่งมาเจอหีบนะครับก็เลยทำการเปิดหีบแต่ถ้าว่าก็มีไฟล้อมรอบขึ้นมาตรงข้างๆหีบแทนนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็เก็บของในหีบออกได้ตามปกติเลยและในเวลาส่วนที่เหลือของวันผมก็ยังคงไล่ทุ่มแข็งต่อไปนะครับคุณผู้ชมวันที่27ด้วยความที่ตอนนี้เนื้อมอนสเตอร์มันมีค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำการป้อนหมูให้ครบ4ชิ้นแล้วก็ให้หมูกลายเป็นแวร์พิกนะครับจะได้ฟาร์มตูดหมูอย่าง 100% ก็จัดการแบบนี้ไปทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็มีหมูเหลืออีก2ตัวก็ให้เนื้อตามปกตินะครับผมแล้วก็จ้างตัดไม้เหมือนเดิมเลยจ้างตัดไม้ข้างๆโครงการบ้านหมูเอื้ออาทรนั่นแหละและส่วนเวลาที่เหลือของวันนี้ก็หมดไปกับการทำของอยู่ที่ฐานนะครับไม่ได้ไปไหนเลยวันที่28ในตอนเช้าผมก็ยังคงจ้างหมูเพื่อใช้แรงงานในการตัดไม้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าต้นไม้มันยังตัดไม่หมดนะครับผมได้แค่ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำฉะนั้นตัดต่อไปนะครับคุณแรงงานจากนั้นเวฟหมาป่าก็ได้มาเยือนในตอนเย็นของวันนี้พอดีนะครับผมก็แรงงานหมูที่ผมจ้างตัดไม้ในตอนเช้าก็วิ่งมาช่วยผมตีหมาป่าด้วยนะครับผมคุ้มแค่ไหนนะครับคิดดูแค่เนื้อ1ชิ้นก็สามารถจ้างหมูทั้งตัดไม้แล้วก็ช่วยในการสู้กับหมาป่าได้ด้วยสุดยอดไปเลยครับคุณหมูและเวลาส่วนที่เหลือของวันนี้ก็อยู่ที่ฐานเหมือนเดิมครับไม่ได้เป็นไหนเลยวันที่29ก็ด้วยความที่ว่าทุกๆวันที่30ของเกมโดนสตราฟจะมีบอสประจำฤดูกาลมาเยือนนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปไหนไกลจากฐานมากก็เลยเลือกที่จะวิ่งไปทางซ้ายแล้วก็ทำการไล่ทุบเหล่าแมงมุมแล้วก็เคลียร์ลังแมงมุมแถวๆบ้านนะครับก็เคลียร์ไปได้2ลังนะครับผมและจากนั้นก็ทำการวิ่งกลับฐานเพื่อเตรียมตัวสู้กับเจ้าบอสเดียคอบที่จะมาเยือนในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่30แล้ววันนี้ก็คือวันที่บอสเดียคอบจะมาเยือนโลกโดนสตาร์ฟในตอนกลางคืนที่จะถึงนี้นะครับผมก็เลยได้ทำการวิ่งไปขุดน้ำแข็งที่อยู่แถวบ้านนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวสู้กับบอสเดียคอบแล้วก็กลับมาที่ฐานจ้างเหล่าหมูไปช่วยกันตัดต้นไม้นะครับแล้วก็อาจจะให้พวกหมูพวกนี้วิ่งไปช่วยสู้กับบอสเดียคอบในตอนกลางคืนนี้ด้วยพอตกเย็นนะครับผมก็เลยปรึกษากับคุณแฟนว่าจะไปตั้งแคมป์แถวไหนดีผลสรุปที่ได้ก็คือทางขวาของฐานนะครับซึ่งมีโซนบึงใหญ่อยู่นั่นเองก็จะอัญเชิญบอสเดียคอบมาโผล่แถวๆนี้นะครับจะได้ให้มันสู้กับเราหนวดที่อยู่ในบึงแห่งนี้นั่นเองก็แน่นอนนะครับว่ารอบนี้ผมเตรียมตัวมาค่อนข้างดีเลยโดยเฉพาะเสื้อเกาะหมวกแล้วก็หอกนักรบนะครับแล้วคุณแฟนก็ได้ใช้อบิเกลในการช่วยผมทำดาเมจนั่นเองหวังว่าเราจะสามารถฝ่าวิกฤตบอสเดียคอบไปได้นะครับไม่เหมือนของน้องเวเบอร์ที่ถูกถล่มเละแล้วก็มีเสียงที่บ่งบอกถึงตัวบอสเดียคอบกำลังจะโผล่มานะครับนั่นก็คือเสียงนี้นั่นเองและภาพที่อยู่ในหน้าจอของผมก็ได้ทำการสั่นไหวนะครับและทุกครั้งที่สั่นไหวนะครับนั่นก็หมายถึงการเดินแต่ละครั้งของบอสเดียคอบนั่นเองแต่ก็ไม่เห็นตัวบอสโผล่มาที่หน้าจอของผมนะครับผมกับคุณแฟนก็เลยตกลงกันว่าตอนเช้าค่อยวิ่งสำรวจแถวนี้ดูนะครับว่ามันไปโผล่ตรงไหนวันที่31พอเช้าแล้วผมกับคุณแฟนก็ได้ทำการวิ่งสำรวจมาทางขวานะครับแล้วก็พบกับเศษซากแหล่งอารยธรรมที่ถูกทำลายโดยฝีมือของบอสเดียคอบนะครับแถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเศษไม้จากบ้านของเราเมิมปลาขากบและเนื้อมอนสเตอร์ที่ดรอปจากไม้หนวดนะครับผมแล้วก็นี่คือภาพศกอันตรกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับแถวนี้เรียกได้ว่าเละเลยครับผมด้วยฝีมือของเจ้าบอสเดียคอบตัวนี้ผมจึงได้ทำการตัดสินใจที่จะรอบอสเดียคอบเพียงเลือดเหลือค่อนข้างเยอะเลยครับให้วิ่งตามผมมาแล้วก็ล่อให้มันไปชนกับเราหนวดแล้วก็แมงมุมที่อยู่ในโซนบริเวณบึงนี่เองนะครับผมภาพก็จะเป็นไปตามที่เห็นเลยคุณผู้ชมก็แน่นอนนะครับว่าด้วยความโอพีของเจ้าบอสเดียคอบนี้ก็สามารถจัดการมอนสเตอร์ที่อยู่ในโซนนี้ได้อย่างง่ายดายและตอนนี้ผมก็เห็นว่าเลือดเจ้าบอสเดียคอบนี้เหลือเพียงประมาณ 60% เท่านั้นนะครับจากเลือดทั้งหมดที่มันมีก็คิดได้ว่าน่าจะได้เวลาที่ผมกับอบิเกลจะเข้าไปตะลุมบอลกับไอ้บอสเวนี่ทันทีก็ไปรุ่ยพร้อมกันเลยครับผลการต่อสู้ก็เป็นไปตามที่เห็นเลยครับน้องอบิเกลได้กลับบ้านเก่าไปก่อนผมนะครับส่วนตัวผมที่ได้พลังป้องกันเพิ่มมาจากชุดเกาะบวกกับหมวกนักรบนี้ทำให้สามารถทนดาเมจได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมเลือดก็ไม่ได้ลดเยอะครับแต่ที่ลดเยอะนี่คือค่าสเตย์ของผมตอนนี้ถ้าจะเรียกได้ว่าตามติดดินเลยครับแล้วเราเริ่มเห็นภาพหลอนแล้วในประเด็นお前はもう死んでいる何
และในไม่ช้าผมก็สามารถจัดการเจ้าบอสเวนเดียคอบนี้ได้ในที่สุดนะครับแต่ว่าแลกมากับค่าสติที่ลดลงไปเหลือถึงประมาณ28เลยก็ตอนนี้หน้าจอของผมแทบจะเรียกได้ว่าร้อนแบบหือมองแทบไม่รู้เรื่องแล้วและก็อย่างที่ทุกคนเห็นในการต่อสู้ครับที่เข้าไปลุยกับบอสเดียคอบมีแค่ผมกับอบิเกลครับคุณแฟนผมเธอได้วิ่งให้กำลังใจโดยรอบนะครับผมถือว่าขอบคุณทุนเธอครับที่คอยเชียร์เราอยู่ข้างๆไม่ทิ้งเราไปไหนนะครับขอบคุณมากครับผมตอนนี้นั้นผมเกิดภาพหลอนอย่างสุดขีดจึงเลือกที่จะทำการวิ่งกับฐานนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้คุณแฟนผมคอยเคลียร์ของที่อยู่แถวนี้เพราะว่าเธอนั้นเลือดเต็มเปี่ยมแล้วก็ค่าสติเต็มเปี่ยมครับก็ปล่อยให้เธอคอยเคลียร์ของแถวนี้ไปก่อนละกันส่วนเราก็วิ่งกลับไปพักที่ฐานเป็นไงแต่ก่อนหน้านั้นก็วิ่งกลับมาหาคุณแฟนแล้วก็เอาหมวกไหมพรมทิ้งไว้ให้ก่อนครับเพราะว่าหมวกไหมพรมของเธอพังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมาถึงที่ฐานผมก็ได้รีบเข้านอนที่เต็นท์ทันทีครับเพื่อฟื้นเลือดที่หายไปแล้วหายนะครับตอนนี้คุณผู้ชมดูนะครับพวกปีศาจเงามารอที่หน้าเต็นท์เลยแต่แล้วด้วยความที่ว่าคืนนี้มันคือคืนที่31นะครับผมคือคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนั่นเองเราหมูที่เคยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันก็กลายร่างเป็นแวร์พิกนะครับแล้วมันก็วิ่งมาที่ฐานผมทำการทุบน้องกอมเมอร์ผมนะครับย้ายจะไปทำน้องและแล้วน้องกอมเมอร์ก็ได้จากเราไปแล้วครับผมคุณผู้ชมแถมหลังจากที่มันทุบน้องกอมเมอร์เสร็จพวกแม่งก็วิ่งมาทุบน้องเชเตอร์ผมต่อนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจผมเป็นอย่างมากนะครับในการจากไปของน้องกอมเมอร์และน้องเชเตอร์เพราะไอ้พวกเวนแวร์พิกและด้วยความที่ว่าตอนนี้ตัวผมที่นอนมานานแล้วก็มีค่าสติมากพอที่จะไม่เห็นภาพหลอนแล้วก็ลุกออกมาจากเต็นท์นะครับแล้วก็ทำการวิ่งไปหวดอีเวน2ตัวนี้นะครับให้มันตายตามน้องกอมเมอร์แล้วก็น้องเชเตอร์ผมไปและหลังจากที่จัดการพวกมัน2ตัวเสร็จนะครับผมก็เลยมาทำอาหารเพื่อฟื้นฟูค่ากระเพาะก่อนที่จะเข้าไปนอนในเต็นท์อีกรอบวันที่32ผมที่มีค่าสติเต็มเปี่ยมเลือดเต็มเปี่ยมค่ากระเพาะเต็มเปี่ยมก็เลยวิ่งกลับมาที่โซนบึงนะครับเพื่อดูความเรียบร้อยของคุณแฟนว่าอยู่ดีไหมสบายดีไหมแล้วก็มาดูว่ามีของอะไรที่สามารถเก็บไปใช้ได้ก็แน่นอนนะว่าคุณแฟนผมก็ทำได้ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับในการเก็บของที่ตกตามพื้นผมจึงนึกได้ว่าเฮ้ยนี่มันใกล้สิ้นฤดูหนาวแล้วนะครับก็ต้องไปล่าวอลัสสิครับรออะไรผมก็เลยตรงดิ่งวิ่งขึ้นไปหาแคมป์วอลัสที่อยู่ด้านบนเลยนะครับแล้วก็ทำการจัดการให้เรียบร้อยแล้วรอบนี้พระเจ้าก็ได้เข้าข้างคนแบบผมนะครับก็ส่งเครื่องวอลัสมาให้และด้วยความที่ว่าตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วก็เลยทำการก่อกองไฟเล็กๆข้างแคมป์ของวอลัสที่ผมเพิ่งจัดการไปเมื่อกี้นี่เองนะครับผมวันที่33ก็ในช่วงเช้าก็วิ่งกลับมาที่ฐานครับแล้วก็มีแวะฟาร์มตามทางบ้างพอกลับมาถึงฐานครับก็ส่วนใหญ่ของเวลานี้จะเป็นการทำของทำอาหารแล้วก็ใช้เวลาในการจัดของในหีบนะครับเพราะว่าตอนนี้หีบค่อนข้างเยอะและของมันค่อนข้างมั่วก็เลยต้องมาจัดให้มันเป็นระเบียบกันสักหน่อยครับคุณผู้ชมทั้งวันนี้มีแค่นี้จริงฮะวันที่34วันนี้เรียกได้ว่าช่วงเช้าถึงเย็นเลยนะครับผมจะใช้เวลาหมดไปกับการขุดน้ำแข็งแล้วก็เอากระต่ายที่จับไว้นะครับกลับมาเพื่อทำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เป็นรูปหมวกอ่ะผมเรียกไม่ถูกมันคืออะไรนะครับผมซึ่งต้องใช้กระต่ายเป็นๆถึง4ตัวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็วิ่งกลับฐานนะครับมาถึงฐานตอนกลางคืนพอดีวันที่35ฤดูหนาวผ่านไปฤดูฝนก็มาเยือนแต่ว่าก็ยังกำกึ่งระหว่างหนาวกับฝนนะครับตอนนี้ผมก็เลยวิ่งมาทางขวาที่ฐานนะครับเพื่อไล่ทุบกับเราแมงมุมแถวฐานเพื่อหาเนื้อหาใยหาของอะไรพูดง่ายๆและก็ใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันทำของนั่นเองครับเพื่อเตรียมตัวรับมือกับหน้าฝนอันโหดร้ายนี้แล้วผมก็ได้ทำการคราบล่มตาที่เป็นเครื่องสวมใส่ประเภทหมวกให้คุณแฟนนะครับและนี่ก็คือหมวกที่เกิดจากดวงตาของไอ้บอสเวนเดียร์ท็อปมันเองนี่แหละครับหมวกที่ใช้กันฝนในหน้าฝนส่วนผมน่ะเหรอก็ใช้แค่ล่มหนังหมูไปก็พอนะครับคุณแฟนบอกเอาที่ให้เขาดีกว่าเขาจะได้ใส่วิ่งทำของไปด้วยเป็นไงครับสุดยอดไปเลยไหมล่ะวันที่36ตอนนี้ผมมีกระต่ายเป็นๆอยู่ทั้งหมดด้วยกัน3ตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมผมขาดกระต่ายอีกเพียงแค่ตัวเดียวก็จะสามารถทำเครื่องวิจัยที่เป็นรูปหมวกได้แล้วก็ต้องวิ่งออกดูตามที่แฟนผมได้ทำการวางหลุมดักกระต่ายไว้นะครับว่าคุณเธอวางไว้ตรงไหนบ้างแล้วก็มีกระต่ายมาติดกับดักหรือยังนะครับก็เรียกได้ว่าวิ่งออกมาจากฐานไกลมากนะครับจนมาพบว่ามีกระต่ายติดในกับดักอยู่1ตัวแล้วครับตอนนี้ผมก็มีกระต่ายตัวเป็นๆอยู่ด้วยกันครบ4ตัวแล้วถึงเวลาที่เราจะทำการสร้างเครื่องวิจัยที่เป็นร่วมหมวกกันสักทีก็วิ่งกับทางเลยครับรออะไรและนี่ก็คือเครื่องวิจัยที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับมันนั้นมีชื่อว่าเครื่องมือสายเวทนั่นเองก็ผมไม่รู้นะครับว่าทำอะไรได้แต่ก็อยากสร้างดูนะครับก็จัดไปเลยครับรออะไรวันที่37ในช่วงเช้านี้ผมก็ได้จ้างแรงงานหมู2ตัวนะครับให้ช่วยกันตัดไม้แถวฐาน
จากนั้นผมก็ได้ทำการวิ่งมาที่โซนบึงในช่วงเกือบจะเย็นนะครับจากนั้นผมก็ได้ทำการขุดหินที่เป็นหินที่ปิดทางเข้าลงไปถ้ำใต้ดินออกครับแล้วก็มุ่งสู่ถ้ำใต้ดินครับก็สาเหตุที่ผมลงมาถ้ำใต้ดินในครั้งนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนั่นก็คือการเก็บผลไร้บับนั่นเองนะครับผมมาแค่นี้แหละซึ่งผลไร้บับที่ผมไปหามานะครับนั่นก็คือเพื่อเอามาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้กับหมวกเมืองของคุณแฟนผมนั่นเองเพราะว่าคุณแฟนผมเธอสร้างหมวกเมืองขึ้นมาแต่ว่ามันหมดพลังงานนะครับและคุณเธอไม่รู้ต้องทำไงต่อก็เลยเป็นหน้าที่ของผมนั่นเองที่จะต้องทำให้หมวกของคุณเธอนั้นกลับมาใช้งานได้อีกครั้งวันที่38ด้วยความที่ว่าตอนนี้ทองของบ้านผมมันเริ่มขาดแคลนแล้วผมก็เลยทำการมุ่งหน้าขึ้นมาที่ทางเหนือของทางนะครับแล้วก็มาไล่ทุบหินที่มีทองอยู่แถวนี้ให้หมดนะครับผมแต่ว่าก็มีหินก้อนหนึ่งนะครับมันอยู่ในโซนของเราแมงมุมนะครับผมพอผมเข้าไปทุบหินจนเสร็จนะครับเราแมงมุมที่เป็นเจ้าถิ่นก็มาจัดการผมทันทีซึ่งแน่นอนนะครับว่าต้องมีการต่อสู้กันอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ดีๆหมวกนักรบของผมก็เกิดพังขึ้นมานะครับทำให้ผมจำเป็นต้องวิ่งหนีตายไปก่อนเพราะว่าในตอนนี้ผมไม่มีเครื่องกันอะไรเลยนั่นเองผมจึงได้ทำการวิ่งไปแล้วก็คาบหมวกนักรบไปแล้วครับผมแล้วก็กระโดดข้ามแพที่เคยสร้างไว้ในตอนก่อนหน้านี้มาแล้วก็ทำการล่อแมงมุมมาจัดการทีละตัวนะครับเป็นไงจีเนียสไหมจากนั้นก็ใช้เวลาที่เหลือของวันหมดไปกับการขุดน้ำแข็งแล้วก็ตั้งแคมป์ไฟอยู่นอกฐานนะครับสำหรับค่ำคืนนี้วันที่39สำหรับช่วงเช้าของวันนี้ก็หมดไปกับการฟาร์มทรัพยากรในบริเวณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งเบอร์รี่ฟางและกิ่งไม้หรือแม้กระทั่งแครอทเองก็ตามและในช่วงเย็นของวันนี้นะครับเวฟหมาป่าก็ได้มาเยือนอีกครั้งแต่รอบนี้มันมาพร้อมนกขายาวด้วยอ้าวมาไงวะเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าผมสามารถจัดการได้อย่างไม่ยากเย็นอยู่แล้วและก็ใช้เวลาที่เรือของวันหมดไปกับการวิ่งกลับฐานนั่นเองคุณผู้ชมวันที่40ช่วงเช้าของวันก็เอาทรัพยากรที่เราไปฟาร์มมานะครับมาปลูกที่ฐานโดยเฉพาะต้นเบอร์รี่แต่ปลูกเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยกันด้วยนะครับและเวลาในส่วนที่เหลือของวันก็หมดไปกับการขุดตอไม้ที่บรรดาแรงงานหมู่นั้นตัดทิ้งไว้นะครับผมเรียกได้ว่าขุดแทบจะหมดวันเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการปลูกต้นไม้ทดแทนในระหว่างนี้ไปด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละสั้นๆง่ายๆ easy วันที่41ผมได้บอกกับคุณแฟนว่าผมเจอแหล่งขุดทองแหล่งใหม่ที่อยู่ทางตอนเหนือของฐานก็เลยทำให้ช่วงเวลาในตอนเช้าของวันนี้หมดไปกับการวิ่งไปบริเวณนั้นนั่นเองและเมื่อวิ่งมาถึงแล้วก็อย่ารอช้าครับขุดสิครับรออะไรไม่ว่าจะเป็นทั้งทองหรือน้ำแข็งก็ตามนะครับแต่ด้วยความที่ว่าบริเวณแถวนี้นั้นมันมีเจ้าถิ่นที่มีนามว่านกขายาวอยู่ก็จัดการนี่ครับรออะไรน้องอบิเกลไปดูกันพอจัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขุดยาวไปเสร็จครับคุณผู้ชมและคืนนี้ก็ตั้งแคมป์ไฟอยู่ที่บริเวณแถวนี้นะครับเพราะว่ายังขุดไม่เสร็จวันที่42เช้ามาก็ขุดต่อสิครับเราจะทำการขุดทองแถวนี้ไปให้เกลี้ยงเลยนะครับผมและอยู่ดีๆน้องอบิเกลของคุณแฟนผมก็ไปทะเลาะกับเหล่าผึ้งนะครับตามนั้นแหละครับพอผมกับคุณแฟนขุดทองแถวนี้จนเกลี้ยงแล้วก็กลับฐานกันดีกว่านะครับผมจนถึงฐานในช่วงเกือบมืดของวันนี้พอดีนะครับวันที่43เนื่องจากว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนถูกต้องไหมครับมันก็ต้องเป็นปกติอยู่แล้วที่ฝนจะตกแต่ผมมีคำถามครับฝนบ้านไหนมันตกเป็นกบลงมาครับผมก็วันนี้เป็นวันที่ฝนกบได้มาเยือนโลกดอนสตาร์มนะครับผมแล้วผมก็เพิ่งเคยเจอฝนกบเป็นครั้งแรกด้วยยอมรับเลยก็วันนี้ทั้งวันก็แทบจะเรียกได้ว่าหมดไปกับการไล่ตีกบที่ตกลงมานะครับผมและในช่วงเย็นฝนกบก็ได้หยุดลงนะครับและนี่ก็คือภาพของสงครามระหว่างผมกับกบที่เกิดขึ้นไปแม่เช้านี้นั่นเองก็ดูเป็นภาพที่ค่อนข้างรกเลยนะครับผมตอนนี้และผมก็ใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันไล่เก็บขากบกับเก็บของที่กบตีแล้วล่วงตามพื้นนะครับวันที่44และด้วยความที่ว่าผมได้เคยดูคลิป100วันของคุณสเตลบอยนะครับที่เล่นน้องเวสคุงและเห็นว่ามันสามารถเอาเมล็ดพันธุ์ไปแลกเป็นคล้ายๆกับของกิจกรรมได้นะครับผมก็เลยอยากจะลองเล่นบ้างซึ่งทำให้ตอนเช้าของวันนี้นะครับได้หมดไปกับการวิ่งไปแลกของกับนกที่อยู่ตรงเสาตอนที่เราเกิดมาในโลกนี้เลยนะครับซึ่งค่อนข้างไกลพอสมควรและพอแลกเสร็จนะครับผมก็เลยลองเปิดแผนที่ดูและค้นพบว่าแถวนี้มีแร่ทองให้เราขุดครับก็เลยแวะขึ้นไปขุดแร่ทองก่อนจะกลับฐานนะครับผมและพอขุดแร่ทองจนหมดนะครับก็เรียกได้ว่าใช้เวลาของกลางคืนนี้ในการวิ่งกลับฐานนะครับผมด้วยการใช้ตะเกียงนั่นเองวันที่45ผมก็ได้วิ่งมาถึงที่ฐานในช่วงเช้าพอดีนะครับผมพอมาถึงแล้วก็รีบทำอาหารแล้วก็เอาพวกต้นเบอร์รี่ที่ไปขุดมามาปลูกที่ฐานนั่นเองจากนั้นก็ได้เข้าเต็นท์นอนเพื่อฟื้นเลือดแล้วก็ฟื้นค่าสตินะครับในตอนเย็นแล้วพอเลือดกับค่าสติเต็มแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะทำการอัญเชิญต้นเอิร์ธทีลงมาที่โลกดอนสตาร์ของเรานั่นเอง
หยอกครับหยอกมุกนี้ช่องของคุณสเตลบอยเขาเล่นไปแล้วครับผมจะไม่เล่นซ้ำนะครับผมจะเรียกมันว่าต้นอิกดาซิลแล้วกันนะครับผมและนี่ก็คือหน้าตาของต้นอิกดาซิลที่ผมได้ทำการกล่าวไปนั่นเองก็เรียกได้ว่าสวยงามกันเลยทีเดียวและเมื่อต้นอิกดาซิลได้ปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีอีกานั้นบินลงมาที่บริเวณต้นไม้ที่เราทำการปลูกไปนะครับผมไม่ใช่อีกานี้สิอีกานี้มันอย่าให้พูดเลยพูดละขึ้นอีกาตัวนี้นะครับไม่ใช่อีกาตัวที่ผมโชว์รูปเมื่อกี้และเวลาที่เหลือของวันก็หมดไปกับการอยู่ที่ฐานนี่แหละครับวันที่46เช้ามาผมก็ได้ทำการจ้างหมูตัดต้นไม้นะครับรอบนี้จ้าง4ตัวเลยและในระหว่างที่ตัดต้นไม้ไปๆมาๆอยู่ดีหมูก็ได้ไปทำการตัดต้นอิกดาซิลผมทิ้งนะครับโอ้โหเป็นหมูเวรโชคดีนะครับที่ไอเทมที่เป็นต้นไม้มันไม่หายก็สามารถนำกลับมาปลูกใหม่ได้และหลังจากที่ต้นอิกดาซิลได้โค่นลงบอสกาดต้นไม้ตัวเล็กก็ได้ลงมาจุติที่แถวฐานผมครับรอบนี้มาด้วยกันถึง2ตัวเลยก็เลยเกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลกันระหว่างแก๊งหมูบวกผมบวกน้องอบิเกลกับบอสกาดต้นไม้2ตัวนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายครับเพราะว่าขาเราเยอะกว่านั่นเองและผมก็ใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันหมดไปกับการเก็บไม้ที่หมูตัดกับขุดต่อไม้ที่หมูตัดนะครับผมวันที่47ก็เช้านี้ผมได้ทำการสร้างบ้านหมูเอื้ออาทรเพิ่มอีก2รังนะครับจากทรัพยากรที่ผมมีและผมก็ใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันนะครับหมดไปกับการสำรวจโซนบึงที่อยู่แถวๆด้านผมเองเพราะว่าผมยังเปิดแมปโซนบึงไม่ครบนะครับก็เลยอยากทำการเปิดให้ครบแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยสำหรับวันนี้พอตกเย็นผมก็วิ่งกลับฐานนะครับวันที่48ช่วงเช้าผมก็หมดไปกับการฟาร์มทรัพยากรแถวฐานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนถูกไหมพวกต้นเบอร์รี่ต้นหญ้าอะไรมันก็จะโตเร็วกว่าชาวบ้านอยู่แล้วสำหรับฤดูนี้แล้วพอตอนก็เลยมาทำการสร้างเครื่องเล่นที่แลกมาจากนกอีกาพวกนี้นะครับก็ตอนนี้ผมปลูกอีกาซิลด้วยกัน2ต้นเลยสวยงามสวยงามก็สร้างเครื่องเล่นนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมส่วนเวลาที่เหลือของวันก็อยู่ที่ฐานนะครับไม่ได้ไปไหนฟาร์มของทำของเป็นส่วนใหญ่ช่วงนี้วันที่49เมื่อมีการสร้างเครื่องเล่นก็จำเป็นต้องเล่นเครื่องเล่นถูกนะครับซึ่งเครื่องเล่นที่ผมสร้างมานะครับนั่นก็คือการเอาอาหารป้อนปากลูกนกนั่นเองนะครับผมเป็นมินิเกมที่ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ยากเลยเพียงแค่คุณหยิบหนอนไปใส่ปากลูกนกที่โผล่มาแค่นั้นเองไม่ยากเลยแค่นั้นแหละครับและของรางวัลที่ได้ก็เป็นตั๋วนะครับซึ่งเอาตั๋วไปแลกเป็นรางวัลอีกทีนึงงงไหมพอผมเล่นคนเดียวเสร็จแล้วก็เลยชวนคุณแฟนมาเล่นด้วยกันนะครับแก้เบื่อไม่มีอะไรเลยสำหรับวันนี้วันที่50คุณแฟนของผมนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ทำผักสวนครัวขึ้นมาแล้วเธอบอกว่าต้นไม้ไอตรงบริเวณแปลงผักของเธอค่อนข้างรกเลยนะครับก็เลยให้ผมนะครับไปจ้างแรงงานหมูมาช่วยกันตัดต้นไม้บริเวณแถวแปลงผักของเธอนั่นเองก็จัดให้ครับไม่ยากแรงงานหมู6ตัวก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งนะครับจากต้นไม้ที่รกๆในตอนเช้าก็กลายเป็นโล่งเกลี้ยงนะครับในตอนเย็นสุดยอดไปเลยครับเราแรงงานของผมและผมก็ได้ใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันหมดไปกับการเก็บท่อนไม้แล้วก็ขุดต่อไม้ที่บรรดาเหล่าแรงงานผมทำไว้นะครับโอ้ทำไมกลายเป็นผมกลายเป็นแรงงานแทนครับเนี่ยวันที่51ด้วยความที่ว่าตอนนี้คุณแฟนผมบอกว่าเหล่าบรรดาแรงงานหมูเริ่มเดินมั่วซั่วแถวๆบ้านแล้วครับคุณแฟนบอกให้จัดการให้หน่อยได้ครับผมก็เลยทำการสร้างรั้วไม้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็หาเนื้อไปใส่ไว้ในนี้นะครับผมก็จะทำให้เรามูนะครับเดินมาที่บริเวณรั้วไม้แทนเพราะว่าเขาอยากกินเนื้อที่อยู่ในรั้วไม้นั่นเองแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้นะครับก็เลยเดินชนรั้วอยู่นั่นแหละและในตอนเย็นเวฟหมาป่าก็ได้มาเยือนนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าจัดการได้อย่างชิลๆอยู่แล้วใช่ไหมน้องอบิเกลและด้วยความที่ว่าคืนนี้เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงครับแล้วผมก็เพิ่งมารู้ตอนที่มันตะวันตกดินนี่แหละก็เลยเริ่มวิ่งไปเก็บน้องกอมเมอร์นะครับผมก็เลยต้องปล่อยให้น้องกอมเมอร์รอที่ลูกปั้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะวันที่52และนี่ก็คือเหตุการณ์หมูเดินชนรั้วเพราะอยากกินเนื้อที่ผมบอกไปในเมื่อวานนะครับผมแต่ว่าก็ตอนนี้ยังมีแค่2ตัวนะครับที่เพิ่งเห็นว่ามีเนื้ออยู่ในรั้วเดี๋ยวที่เหลือก็จะตามมานะครับไม่ต้องห่วงและเวลาส่วนใหญ่ของวันนี้นั้นผมก็หมดไปกับการทำของที่ฐานนะครับแทบไม่ได้ออกจากฐานเลยสำหรับวันนี้เพราะว่าฤดูฝนพวกกิ่งไม้พวกเบอร์รี่มันโตแล้วนะครับต้องมานั่งไล่เก็บด้วยวันที่53ด้วยความที่ว่าตอนนี้นั้นมันเข้าใกล้ฤดูที่โหดที่สุดในโลกดอนสตาร์ฟอย่างฤดูร้อนแล้วนะครับผมเลยจำเป็นต้องทำเครื่องดับไฟขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือเกียร์มันไม่พอครับคุณผู้ชม
ผมกับคุณแฟนก็เลยตัดสินใจว่าจะไปออกล่าเกียร์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปเลยกันดีกว่าผมกับคุณแฟนก็เลยวิ่งออกมาทางซ้ายล่างของฐานนะครับเพื่อมาฟาร์มเหล่าเกียร์แถวนี้ก็ได้เกียร์ไปจำนวนนึงนะครับแต่คิดว่าคงไม่พอน่าจะต้องหาเพิ่มแต่ทว่าก็วิ่งมาทั้งวันจนตะวันตกดินนะครับก็ยังไม่สามารถหาพวกคุณกระป๋องเจอก็เลยจำเป็นต้องตั้งแคมป์อยู่กันที่นอกฐานนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้วันที่54พอเช้าแล้วก็รีบวิ่งสำรวจหาเหล่าหุ่นกระป๋องกันต่อเลยนะครับผมจนมาเจอหุ่นกระป๋องตัวหนึ่งนอนอยู่ในช่วงที่เกือบจะเย็นของวันนี้พอดีก็หวัดสิครับรออะไรคุณผู้ชมหลังจากขวดไอตัวเมื่อกี้เสร็จแล้วก็วิ่งสำรวจต่อนะครับแล้วก็มาเจอแก๊งหุ่นกระป๋องแก๊งใหญ่ที่ตอนเหนือของแผนที่ครับไม่ใช่ของฐานก็เรียกได้ว่ามีหลายตัวเลยก็เรียกได้ว่าหวดหมดนะครับไม่สนลูกใครได้เกียร์มาเยอะพอสมควรเลยครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการสร้างเครื่องดับไฟของผมแล้วแหละและในเวลาส่วนที่เหลือของวันนี้ก็หมดไปกับการวิ่งถือตะเกียงกับฐานกันนะครับทั้งผมกับแฟนเลยวันที่55พอตอนเช้าวิ่งมาอยู่บริเวณโซนที่มีฝูงบิฟฟาโลที่ค่อนข้างเยอะนะครับคุณแฟนก็ขอแยกตัวออกไปสำรวจแล้วก็หาของที่เธอต้องการเพิ่มเติมนะส่วนผมก็วิ่งกับฐานนะครับรออะไรและเวลาส่วนที่เหลือของวันนี้ทั้งวันของผมครับก็หมดไปกับการนั่งทำเครื่องดับไฟนั่นเองเพราะฐานของผมจะใช้เครื่องดับไฟถึง3อันเลยนะครับเพื่อให้ครอบคลุมสำหรับการดับไฟในส่วนที่สำคัญสำคัญของฐานตั้งแต่โซนที่อยู่อาศัยโซนฟาร์มโซนเบอร์รี่อะไรประมาณนี้ครับผม3เครื่องเลยนะครับวันที่56ฤดูฝนผ่านไปและก็เข้าสู่ฤดูที่โหดร้ายที่สุดนั่นก็คือฤดูร้อนนั่นเองซึ่งวันนี้ทั้งวันผมก็หมดไปกับการเตรียมตัวรับมือฤดูร้อนเลยนะครับโดยเฉพาะการตัดต้นไม้ที่มันอาจจะก่อให้เกิดการลามของไฟนั่นเองและตอนกลางคืนก็มาสร้างกองไฟเย็นอยู่ที่มุมซ้ายของฐานนะครับเพื่อไม่ให้โดนเครื่องดับไฟวันที่57ในช่วงเช้าผมก็วิ่งมาเก็บหญ้าที่บริเวณแถวบ้านครับและอยู่ดีๆหญ้าผมก็กลายร่างเป็นคล้ายๆกิ้งก่านะครับผมไม่เข้าใจนะครับว่ามันกลายร่างแบบนี้ได้อย่างไรและเหล่ากิ้งก่าพวกนี้ก็วิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางกันเลยนะครับผมก็กลัวหญ้ากลุ่มที่เหลือจะกลายร่างเป็นกิ้งก่าแล้ววิ่งหนีไปแบบนี้อีกก็เลยไปคราบรั้วไม้มาทำการล้อมพวกหญ้าพวกนี้ไว้นะครับผมก็เวลาทั้งวันของวันนี้ก็หมดไปกับการทำรั้วล้อมหญ้านั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังทำไม่เสร็จนะครับมันมืดก่อนก็เลยต้องวิ่งไปผิงไฟเย็นนะครับผมวันที่58ก็ยังคงมาทำรั้วต่อในตอนเช้าต่อจากเมื่อวานนะครับแล้วก็ทำเสร็จสักทีนะครับผมไอรั้วล้อมหญ้าเนี่ยจากนั้นก็นำเนื้อเน่านะครับมาเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องดับไฟของเราซึ่งมี3เครื่องเลยก็ต้องใช้เนื้อเน่าที่เรียกได้ว่าโคตรเยอะนะครับผมและเวลาที่เหลือของวันนี้ก็หมดไปกับการทำอะไรสักอย่างอยู่แถวฐานนี่ครับผมก็แทบไม่ได้ไปไหนเลยนะครับในหน้าร้อนอันโหดร้ายนี้วันที่59ก็พูดถึงหน้าร้อนก็ต้องนึกถึงบอสมดถูกไหมครับผมก็ทำการมุ่งสู่ทะเลทรายเพื่อตามหาบอสมดนะครับผมก็ไปลุยพร้อมกันเลยก็ถือว่าเจอโซนโอเอซิสค่อนข้างเร็วเลยครับสำหรับการตามหาบอสมดแต่ว่าเราไม่ได้หาโอเอซิสนะครับเราหาบอสมดก็หาต่อเลยครับและผมก็ได้มาเจอบอสมดในช่วงตอนเย็นของวันนี้พอดีนะครับผมและเวลานับถอยหลังก่อนที่บอสมดจะเริ่มทุบพื้นก็ประมาณ14นาทีกว่าๆครับจากนั้นผมก็เลยทำการถวายไม่ใช่คนละถวายนะครับผมทำการถวายหินอุณหภูมิให้บอสหมดนะครับทำให้เวลานับภายหลังเป็น30กว่านาทีก็ถ้าเวลาในเกมก็ประมาณ3วันกว่าๆนะครับจากนั้นเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เรียกได้ว่าวิ่งกับฐานแบบโคตรร้อนเลยนะครับผมคุณผู้ชมวันที่60หลังจากที่กลับมาถึงฐานในช่วงเกือบเช้าๆนะครับก็เลยทำการรีบเข้านอนที่เพิงไม้นะครับผมเพื่อฟื้นฟูค่าสติแล้วก็ฟื้นฟูค่า HP ที่เสียไปจากนั้นก็มาทำการเก็บทรัพยากรแถวที่ฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นฟางหรือว่ากิ่งไม้แล้วก็เบอร์รี่แล้วก็นำเนื้อเน่านะครับมาทำการเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องดับไฟที่มี3เครื่องของเราแม่งโคตรเปลืองครับบอกตรงตอนเย็นของวันนี้ก็อยู่ที่ฐานนะครับวันที่61กิจวัตรประจำวันของวันก็แทบจะเรียกได้ว่าเหมือนเมื่อวานเลยนะครับฟาร์มของที่ฐานเติมเชื้อเพลิงให้เครื่องดับไฟแล้วก็วิ่งมาฟาร์มเนื้อกับเหล่าแมงมุมในช่วงเกือบๆตอนเย็นของวันนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่ฐานนะครับเย็นนี้ช่วงหน้าร้อนนี้จะไปไหนไกลจากฐานค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่ามันร้อนวันที่62ผมก็มุ่งสู่บอสมดอีกครั้งนะครับรอบนี้ผมนำหินอุณหภูมิมาถวายถึง2ก้อนเลยทีเดียวคุณผู้ชมก็ถวายไป2ก้อนนะครับทำให้เวลานับถอยหลังอยู่ที่39นาทีเลยนะครับผมก็น่าจะถ่วงเวลาบอสมดได้อีกนานเลยจากนั้นก็วิ่งกลับมาที่ฐานแบบร้อนนะครับไม่ได้ร้อนมากแล้วก็อยู่ที่ฐานนะครับสำหรับเย็นนี้วันที่63ก็ต้อนรับวันนี้ด้วยเวฟหมาป่านะครับผม
แล้วผมกับคุณแฟนก็ลากเวฟมาป่ามาบริเวณที่โซนบ้านหมูเตอร์อาชอนนะครับแล้วผมก็นึกได้ว่าเอาชิบหายแล้วครับมันมีหมาไฟมาด้วยแล้วหมูก็เผลอตีมันตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามสภาพไปเห็นแล้วเกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าไฟไหม้นั่นเองนะครับผมและด้วยความที่ว่าโซนแถวนี้ไม่มีเครื่องดับไฟนะครับบวกกับแถวบ้านผมต้นไม้แม่งโค่นเยอะเลยครับผมทำให้เกิดความชิบหายที่เรียกว่าไฟลามนั่นเองนะครับผมมันลามไปมั่วตัวเลยครับเรียกได้ว่าเละตุ้งเป๊ะครับคุณผู้ชมผมกับคุณแฟนก็พยายามช่วยกันดับไฟไม่ให้ไฟติดที่บ้านหมูเอื้ออาทรนะครับเพราะว่าขี้เกียจไปฟาร์มของแล้วของมันหายากส่วนพวกต้นไม้หรืออะไรต่างๆที่ไม่ใช่บ้านหมูก็ปล่อยมันไหม้ไปนะครับค่อยว่ากันใหม่ช่างมันนะครับเราทำอะไรไม่ได้แล้วมันเกินควบคุมแล้วคุณผู้ชมและผมก็ใช้เวลาทั้งวันของวันนี้นะครับพยายามคุมไฟมาให้มาโดนบ้านหมูเอื้ออาทรครับผมและนี่ก็คือภาพความเสียหายที่เกิดจากเวฟหมาป่าที่มีหมาไฟมาด้วยครับดูสภาพต้นไม้ที่ถูกเผาสิครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าไม่อยากจะเอ่ยเลยนะครับผมวันที่64ผมก็เพิ่งสังเกตเห็นว่ามันมีต้นไม้ที่ทำให้ดวงตางอกตามพื้นขึ้นมาแถวฐานผมนะครับผมกับคุณแฟนก็เลยต้องจัดการมันทิ้งก็จัดการไม่ยากครับไอ้ต้นไม้นี้ก็หลังจากที่วันที่แถวบ้านผมเกิดไฟไหม้เพราะเวฟหมาป่าไปวันนี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์สุ่มที่ทำให้ไฟไหม้บริเวณหน้าจอคอมผู้เล่นซึ่งแม่งก็เกิดแถวฐานผมอีกแล้วครับและเกิดตรงโซนบริเวณที่เป็นต้นไม้นะครับผมข้างบ้านหมูผมอีกแล้วก็แน่นอนนะครับเรียกได้ว่าวอดวายสิครับคุณผู้ชมผมจึงรีบทำการตัดต้นไม้ที่อยู่ใกล้บ้านหมูเอื้ออาทรให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ไฟลามมาโดนบ้านหมูของผมนั่นเองส่วนที่เหลือก็ปล่อยไปนะครับให้มันไหม้ไปช่างมันแล้วผมก็ใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ไล่เติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องดับไฟผมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นชาเลนจ์นี้ไฟไหม้บ่อยเหลือเกินต้องรีบเติมมาให้เครื่องมันขาดแคลนเชื้อเพลิงไม่งั้นเดี๋ยวชิบหายกันครับคุณผู้ชมวันที่65และนี่ก็คือภาพความเสียหายของไฟไหม้เมื่อวานครับก็ลามมาเกือบถึงโซนบึงเลยเรียกว่าเละตุ้มเปะอีกแล้วโชคดีครับที่ไม่เข้าฐานผมและผมก็ใช้เวลาในส่วนที่เราของวันนี้วิ่งมาทำการถวายหินอุณหภูมิให้บอสหมดนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็จะคล้ายๆเดิมเลยถวาย2ก้อนเพื่อยืดเวลาแล้วก็วิ่งกลับฐานแล้วก็วิ่งกลับมาอยู่ที่ฐานในตอนเย็นครับวันที่66ตอนเช้าผมก็เริ่มด้วยการเก็บฟางจากนั้นก็วิ่งมาเก็บเบอร์รี่ต่อกันเลยนะครับแล้วก็มาไล่ทำการเก็บกิ่งไม้นะครับผมช่วงนี้ทรัพยากรมันโตค่อนข้างพร้อมกันนะครับเลยต้องมาไล่เก็บให้มันเรียบร้อยนะคุณผู้ชมและผมก็ได้พบกับความจริงอันน่าตกใจนะครับนั่นก็คือไอ้เครื่องดับไฟนะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้เนื้อเน่านะครับในการเป็นเชื้อเพลิงมันสามารถนำฟางนำกิ่งไม้หรือนำท่อนไม้นะครับมาเป็นเชื้อเพลิงก็ได้นอกจากมันจะใหค่าพลังเชื้อเพลิงที่เยอะกว่าแม่งยังหาง่ายกว่าเนื้อเน่าไปครับสรุปคือผมฟาร์มเนื้อเน่าเพื่ออะไรครับเนี่ยก็โง่มาตั้งนานนะครับตอนเล่นน้องเว็บเบอร์ก็ใช้เนื้อเน่าในการให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับผมก็เรียกได้ว่าฉลาดครั้งใหญ่เลยครับสำหรับผมเนี่ยและเวลาในส่วนที่เหลือของวันก็หมดไปกับการทำของอยู่ที่ฉานนะครับวันที่67เราหมูก็ได้ทำการเกิดใหม่อีกครั้งนะครับหลังจากครั้งก่อนตายเพราะไฟไหม้ที่สู้กับเวฟหมาป่าไฟผมก็เลยมาทำการสร้างรั้วที่เอาไว้ล้อมเนื้ออีกครั้งนะครับเพื่อให้เราหมูเดินชนรั้วเหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับจะไปสร้างตอนที่เราหมูเขาเข้าบ้านนอนแล้วนะครับจะได้ทำงานง่ายๆนั่นเองและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็หมดไปกับการวิ่งเก็บของแถวฐานนี่นะครับไม่ได้ไปไหนหน้าร้อนนี่จะเรียกได้ว่าออกไกลฐานได้ค่อนข้างลำบากกว่าหน้าอื่นพอสมควรนะครับและพอในกลางคืนหลังจากที่เราหมูเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็มาทำรั้วที่เอาไว้ใส่เนื้อให้มันเสร็จนะครับผมวันที่68กิจกรรมในวันนี้ก็แทบจะเรียกว่าเรียบง่ายมากนะครับผมนั่นก็คือการวิ่งอยู่แถวฐานนี่นะครับแทบไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆวันก่อนในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาวันนี้นี่คือวิ่งเล่นวิ่งสำรวจอยู่แถวฐานจริงๆครับยอมรับเลยวันที่69เปิดมาก็ทำการขุดตอไม้นะครับสำหรับวันนี้จากนั้นก็ลงมาฟาร์มกบที่แถวด้านล่างของฐานพอฟาร์มกบเสร็จแล้วก็แวะฟาร์มเหล่าแมงมุมต่อนะครับคุณผู้ชมและพอเกิดอาการร้อนก็วิ่งกลับฐานนะครับไปผิงไฟเย็นวันที่70ก็ด้วยความที่ว่าตอนนี้พวกฟางหรือว่าหญ้ามันโตอีกแล้วนะครับก็เลยต้องมาเก็บกันก่อนแล้วก็ไปเก็บเบอร์รี่ต่อนะครับเสร็จแล้วจากนั้นคุณแฟนก็บอกผมว่าไอ้พวกต้นไม้ที่โดนไฟไหม้นะครับมันค่อนข้างขัดหูขัดตาคุณแฟนผมก็เลยจำเป็นต้องเอาขวานไปไล่จามให้หมดนะครับสำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าจามต้นไม้ที่โดนไฟไหม้ทั้งวันเลยนะครับวันนี้และพอเย็นก็อยู่ที่ฐานนะครับเหมือนเดิมเลยวันที่71ฤดูร้อนที่โหดร้ายผ่านพ้นไปฤดูใบไม้ร่วงที่ใจดีที่สุดกับเราก็มาเยือนอีกรอบนะครับสำหรับโลก Don't Starve ของเราผมก็ต้อนรับฤดูใหม่ด้วยการตีกบครับใช่ตีกบนะครับผมจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่บริเวณที่มีรูปปั้นของน้องกอมเมอร์นะครับซึ่งระหว่างทางไปก็ตามไปด้วยนะครับ
ไม่ต้องห่วงแล้วก็ใช้เวลาหาอะไรทำไปเรื่อยนะครับรอระหว่างที่ให้ตะวันตกดินแล้วพอตะวันตกดินนะครับผมก็ทำการเก็บดอกไม้ของน้องกอมเมอร์แล้วก็ใช้เวลาส่วนที่เหลือของวันนี้หมดกับการวิ่งกับฐานนะครับคุณผู้ชมวันที่72มาถึงก็เอาดอกไม้ของน้องกอมเมอร์ไปทิ้งบริเวณเต็นท์นะครับและด้วยความที่ว่าตอนนี้ฐานบ้านผมมันมีค่อนข้างเยอะผมก็เลยทำการสร้างหม้ออาหารเพิ่มอีกหนึ่งหม้อเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแย่งทำอาหารกับคุณแฟนนะครับผมแล้วก็ไม่รู้จะเอาฐานไปทำอะไรด้วยแหละหลักๆเลยคุณผู้ชมคนไหนที่รู้ว่าฐานสามารถเอาไปทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกที่คลิปนี้ได้นะครับขอบคุณครับและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็หมดไปกับการช่วยคุณแฟนทำโปรเจกต์ผักสวนครัวของคุณเทิร์นครับเพราะว่าฤดูนี้มันดูแลผักสวนครัวค่อนข้างง่ายวันที่73ด้วยความที่ว่าตอนนี้คุณแฟนผมมีโปรเจกต์ที่จะทำการจับนกมาเลี้ยงนะครับผมก็เลยวิ่งออกมาทางขวาแต่เช้าเพื่อเก็บต้นกกครับเพื่อเอาไปทำกระดาษปาปิรัสใช่เรียกถูกปะวะและด้วยความที่ว่าตอนนี้ทองของบ้านผมมันเริ่มเหลือน้อยแล้วผมก็เลยทำการวิ่งขึ้นไปตอนเหนือเพื่อหาขุดทองในแหล่งต่อไปกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้กงลงนั้นมันใช้ทองสร้างนั่นเองแล้วบ้านผมก็ทองเหลือค่อนข้างน้อยเลยก็ต้องไปหาใช่ไหมแล้วก็วิ่งมาถึงบริเวณที่มีแหล่งทองให้ขุดเยอะๆในช่วงเกือบจะมืดพอดีครับก็เลยจะไปต้องตั้งแคมป์ไฟกันบริเวณแถวนี้ก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยไปขุดแต่ตอนกลางคืนก็มีนกขายาวมาต้อนรับนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับจัดการได้อย่างสบายอยู่แล้วเนาะน้องอบิเกล Easy วันที่74ก็เป็นวันแห่งการขุดทองอยู่แล้วนะครับผมและระหว่างขุดทองก็มีอุปสรรคอย่างนกขายาวมาป่วนอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงแต่ว่าก็ไม่ได้ยากนะครับสำหรับการเอาชนะพวกมันใช่ไหมน้องอบิเกลของเราและก็มีแวะตีกับต้นไม้ที่มีตาด้วยนะครับผมก็ไม่รู้มันทำอะไรได้นะครับต้นนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับและวันนี้ทั้งวันก็หมดไปกับการขุดทองแถวนี้แหละครับแต่ว่าก็ยังขุดไม่เสร็จนะครับก็เลยมาตั้งแคมป์ไฟอยู่นอกฐานเหมือนเดิมสำหรับวันนี้วันที่75เปิดวันมาก็ต้อนรับวันใหม่ด้วยเวฟหมาป่านะครับแน่นอนมันมีหมาไฟมาด้วยนะครับคุณผู้ชมระวังกันด้วยก็จัดการได้ไม่ยากอยู่แล้วครับสำหรับเวฟหมาป่าแต่ว่าที่มีปัญหาคือหมาไฟนั่นเองโชคดีนะครับที่วันนี้ผมไม่ได้อยู่ฐานกันก็เลยเวลามันตายก็เลยไม่ให้เดือดร้อนมากครับถ้าไฟจะไหม้แถวนี้และนี่ก็คือภาพหลังจากสู้เสร็จนะครับผมไฟก็ไหม้เรียกได้ว่าก็พอสมควรนะครับไม้แถวนี้เรียกได้ว่าวอดวายกันเลยครับโชคดีที่ไม่ใช่ป่าแบบป่าแถวฐานผมอะก็เลยไม่เกิดความเสียหายที่ใหญ่หลวงและหลังจากสู้เสร็จแล้วก็ขุดทองให้เสร็จนะครับผมแล้วก็มาถึงฐานในช่วงเย็นพอดีแล้วผมก็ทำการสร้างกรงนกขึ้นมานะครับในตอนกลางคืนนี้แล้วก็จับนกสีดำใส่เข้าไปเรียบร้อยครับผมข้อดีของการมีกรงนกนะครับนั่นก็คือเอาไว้เลี้ยงนกแล้วข้อดีของการมีนกล่ะครับคืออะไรนั่นก็คือการเอาอาหารนะครับมาให้นกกินถ้าเป็นพวกผักหรือผลไม้ก็จะได้เมล็ดพันธุ์ถูกไหมครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในตอนก่อนที่ผมเล่นน้องเว็บเบอร์แต่ถ้าเป็นพวกเนื้อล่ะครับผมก็ถ้าเอาเนื้อมอนสเตอร์เนื้ออะไรก็ตามนะครับมาให้นกกินนกก็จะให้ไข่เรามานะครับผมซึ่งไข่นี้นะครับก็จะมีความสามารถอยู่ด้วยกัน2 อย่างนั่นก็คือเอามากินนะครับทำอาหารหรือเอาไปแลกทองกับราชาหมูนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับบ้านผมก็จะไม่ขาดแคลนทองสำหรับการใช้งานแล้วคุณผู้ชมเป็นไงครับประโยชน์สุดยอดไปเลยไหมล่ะและผมก็ใช้เวลาที่เหลือของวันนี้หมดไปกับการไล่เก็บเบอร์รี่แล้วก็ตีไก่งวงนะครับซึ่งพวกไก่งวงพวกนี้มันพยายามมาลอยเบอร์รี่แถวฐานผมกับคุณแฟก็ต้องหาวิธีจัดการพวกมันนะครับผมแต่ว่าก็ยังหาวิธีที่จัดการอย่างเด็ดขาดไม่ได้นะครับในตอนนี้ก็เลยจำเป็นต้องคอยเอาปุ๋ยมาใส่ต้นเบอร์รี่ที่พวกไก่งวงมากินนะครับให้มันโตเหมือนเดิมและพอตะวันตกดินนะครับผมก็ได้ทำการเอานำเนื้อมอนสเตอร์มาให้นกกินนะครับเพื่อปั๊มไข่แล้วก็เอาไว้ไปแลกทองตอนที่ผมไปแถวๆโซนราชาหมูวันที่77ด้วยความที่ผมนั้นอยากจะลองออกทะเลนะครับผมเพื่อไปเป็นราชาโจรสลัดหยอกครับหยอกอยากจะออกทะเลเพื่อลองตามหาเกาะพระจันทร์ที่เขาว่าต้องขับเรือไปเท่านั้นนะครับผมก็เลยทำการเริ่มประกอบเรือของผมขึ้นมาก็ตั้งแต่สร้างฐานนะครับสร้างใบเรือสร้างอะไรต่างๆนะครับผมและนี่ก็คือหน้าตาของเรือผมนะครับผมก็ลองขับดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นการควบคุมที่ค่อนข้างยากเลยครับสำหรับผมหรืออาจจะเป็นเพราะผมเป็นมือใหม่ด้วยนะครับผมในการขับเรือของเกมนี้และด้วยความที่ว่าผมเป็นมือใหม่ครับก็ผมไม่สามารถควบคุมเรือได้และเรือก็พุ่งชนกับชายฝั่งนะครับแล้วก็มีรอยรั่วทำให้เรือผมนะครับเลือดลดเรื่อยๆผมก็เลยจำเป็นต้องวิ่งกลับฐานเพื่อไปหาไม้มาปะเรือครับแต่ผมปะไปแล้วมันก็ไม่หายนะครับผมก็เลยงงว่ามันต้องทำยังไงถึงจะให้หายรั่วนะครับตอนนี้ก็เลยไปหาไม้มาอีกอันหนึ่งเพื่อปะนะครับแต่รอบนี้ก็ปะอยู่ครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอศึกษาวิธีขับเรือให้มันดีๆก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าวันนี้หมดไปกับการอยู่กับเรือทั้งวันจริงๆนะครับผมพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่แล้วกันเรื่องเรือวันที่78
วันนี้ทั้งวันก็ยังเป็นวันที่ผมยุ่งกับการทดลองใช้งานเรือของผมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่หมดไปกับการทดลองเรือจริงครับไม่ว่าจะเป็นการขับเรือทดลองไอเทมต่างๆบนเรือหรือแม้กระทั่งเอาไม้พายมาพายเรือนะครับผมและผมก็ลองออกทะเลอีกครั้งนะครับในช่วงตอนเกือบจะเย็นแต่แล้วเรือผมก็ได้พุ่งเข้าฝั่งอีกครั้งนะครับแล้วมันก็รั่วเหมือนเดิมอีกแล้วครับคุณผู้ชมและรอบนี้ผมก็ไปเอาไม้ปะมาปะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถปะเรือที่มันรั่วผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าตกลงมันต้องปะยังไงถึงไม่ให้รั่วและประเด็นสำคัญคือไอ้ที่ปะเรือมันต้องใช้เหล็กในของผึ้งนะครับซึ่งตอนนี้มันหมดฐานแล้วก็เลยทำให้โปรเจกต์ของการล่องเรือของผมตอนนี้ต้องพับไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้มีโอกาสได้ทำเป็น2รายวันเดี๋ยวเรามาล่องเรือไปหาขอบพระจันทร์แล้วกันนะครับผมถ้าได้ทำนะผมก็เลยตัดใจเรื่องเรือแล้วก็มาเก็บฟางดีกว่านะครับผมโปรเจกต์เรือนี่ก็เอาไว้คลิปหน้าสำหรับ2รายวันแล้วกันเนาะคุณผู้ชมวันที่79ช่วงเช้าผมก็ใช้เวลาหมดไปกับการเก็บทรัพยากรที่ฐานตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฟางกิ่งไม้เบอร์รี่และผมก็ได้ทำการสร้างกระดิ่งบิฟฟาโลขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะเลี้ยงบิฟฟาโลนะครับผมคุณผู้ชมเมื่อเราทำกระดิ่งเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าสู่ทุ่งหญ้าที่มีบิฟฟาโลครับไปผมก็ได้ทำการให้กระดิ่งกับบิฟฟาโลแม่ลูกอ่อนนะครับซึ่งผมจะได้นำลูกมันกลับมาที่ฐานด้วยเป็นไงยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแต่รอบนี้ได้บิฟฟาโล2ตัวแทนนะครับผมแล้วก็สำหรับอาหารของบิฟฟาโลนะครับก็ทำไม่ยากเลยนั่นก็คือเพียงใช้กิ่งไม้4ชิ้นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อปรุงอาหารนะครับผมและก็จะได้เป็นอาหารของบิฟฟาโลที่มีชื่อเรียกว่ากิ่งไม้นึ่งออกมานั่นเองครับเพราะอันนี้จะเป็นอาหารหลักของเราบิฟฟาโลที่เราจะเลี้ยงเลยผมก็ทำการเอากระดิ่งให้กับบิฟฟาโลแม่ลูกอ่อนแล้วก็ให้อาหารนะครับผมแล้วจากนั้นบิฟฟาโลแม่ลูกอ่อนตัวนี้ก็วิ่งตามผมกลับฐานนะครับเป็นไงอีซี่ไหมคุณผู้ชมผมก็พาบิฟฟาโลแม่ลูกอ่อนตัวนี้กลับมาที่ฐานอย่างปลอดภัยนะครับผมพอตกกลางคืนตัวแม่ก็นอนหลับนะครับตัวลูกก็วิ่งซ่านเลยสงสัยจะระแวงพวกผมวันที่80เช้ามาผมก็สร้างดินโป่งนะครับเพื่อทำให้ค่าความหิวของบิฟฟาโลนะครับลดช้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากนั้นคุณแฟนก็บอกว่าให้ผมทำการเคลียร์พื้นที่บริเวณข้างบ้านหมูนะครับที่เคยเกิดไฟไหม้ไปก่อนหน้านี้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะคุณเธอจะทำคอกบิฟฟาโลที่บริเวณนี้ก็จัดไปครับก็เลยทำให้วันนี้ทั้งวันของผมกับคุณแฟนนะครับหมดไปกับการเตรียมของเคลียร์ของบริเวณแถวนี้นะครับเพื่อสร้างกรงบิฟฟาโลขึ้นมานั่นเองคุณผู้ชมและตอนเย็นก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของคอกบิฟฟาโลหรือกรงบิฟฟาโลนะปัจจุบันวันที่81ก็ยังคงวุ่นวายกับการทำคอกบิฟฟาโลนะครับในช่วงเช้าของวันนี้และหลังจากที่ทำคอกบิฟฟาโลเสร็จคุณแฟนก็บอกให้ผมนะครับไปหาทรัพยากรมาปลูกที่ฐานเพิ่มเพราะว่าการจะเลี้ยงบิฟฟาโลนั้นน่าจะเป็นต้องใช้กิ่งไม้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมก็เลยมุ่งหน้าขึ้นไปทางตอนเหนือเพื่อฟาร์มของแล้วก็ขุดของกลับมาปลูกที่ฐานนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ขุดแค่กิ่งไม้นะผมขุดหมดเลยอะไรที่ขุดได้ทั้งหญ้าทั้งฟางทั้งเบอร์รี่ทั้งกิ่งไม้นั่นแหละก็เรียกได้ว่าหมดไปกับการขุดนะครับวันนี้สำหรับตอนบ่ายจนถึงเย็นแล้วก็วิ่งกลับฐานตอนเย็นพอดีวันที่82ช่วงเช้าก็มาทำการเอาทรัพยากรที่ไปเก็บมาปลูกที่บริเวณฐานนะครับผมก็เก็บต้นฟางที่มันโตเลยทำไมมันโตเร็วอย่างครับเนี่ยต้นฟางจากนั้นก็แวะเก็บเบอร์รี่ที่โตเหมือนกันนะครับซึ่งเยอะมากเลยและประเด็นคือช่วงนี้รู้สึกว่าไอไก่งวงนะครับมันค่อนข้างมีเยอะพอสมควรเลยก็เลยเสียเวลาทะเลาะกับไก่งวงพอประมาณเลยครับสำหรับวันนี้และพอทะเลาะกับไก่งวงเสร็จนะครับในตอนเย็นผมก็วิ่งมาเก็บกิ่งไม้บริเวณแถวฐานทางซ้ายมือครับซึ่งไม่ไกลจากบ้านมากแล้วก็ตอนนี้ผมได้ไม้เท้าเดินทางมาใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าคุณแฟนผมไม่ค่อยไปไหนนะครับเธอก็เลยโยนไม้เท้าเดินทางมาให้ผมใช้แทนจะได้วิ่งสำรวจวิ่งเก็บของให้คุณเธอนั่นเองเป็นไงจีเนียสใช่ไหมคุณแฟนผมเนี่ยและตอนเย็นก็วิ่งกลับมาอยู่ที่ฐานนะครับผมวันที่83ผมก็ยังคงทำกิจวัตรประจำวันคล้ายๆเดิมนะนั่นก็คือฟาร์มทรัพยากรให้คุณแฟนนะครับส่วนคุณเธอก็คอยป้อนอาหารบิฟฟาโลอยู่ที่ฐานแล้วก็ทำของเป็นไงหน้าที่ชัดเจนดีนะครับผมก็เลยมุ่งหน้าสู่ทางเหนือนะครับเพื่อฟาร์มทรัพยากรแต่ว่าผมเห็นว่ามันมีบ้านหมูครับผมก็เลยไปไล่ทุบบ้านหมูเพื่อที่จะทำการสร้างโปรเจกต์บ้านหมูเอื้อชอนในบริเวณแถวฐานเพิ่มนั่นเองคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าหมดไปกับการไล่ทุบหมูแล้วก็ทุบบ้านหมูพอสมควรเลยสำหรับวันนี้จนในตอนเย็นนะครับก็วิ่งมาเจอกับไอ้หุ่นกระป๋องที่เป็นแรดนะครับผมก็เลยอยากจะลองจัดการดูนะครับซึ่งก็บอกตามตรงนะครับว่าจัดการมันไม่ได้ครับมันชนเละเลยชนแมงมุมชนรังผึ้งชนอะไรทุกอย่างที่ขวางทางครับผมแถมชนน้องเชเตอร์ผมตายด้วยนะครับผมจนถึงตอนที่ตะวันตกดินนะครับผมก็ยังจัดการมันไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะตั้งแคมป์ไฟแถวๆนี้ก่อนละกันค่อยว่ากันใหม่นะไอ้หุ่นกระป๋องตัวนี้วันที่84ก็ยังคงพยายามจัดการกับหุ่นกระป๋องตัวนี้เหมือนเดิม
ครับและรอบนี้ร่างแมงมุมแถวๆนั้นก็ได้กลายร่างเป็นนางพญาแมงมุมอีกแล้วผมก็เลยพยายามจะล่อให้หุ่นกระป๋องนี้ชนนางพญาแมงมุมนะครับแต่ว่าก็ไม่สำเร็จนะครับผมจนผมเริ่มรำคาญนะครับจัดการมันไม่ได้สักทีก็เลยช่างแม่งแล้วกันนะครับผมเพราะผมก็ไม่อยากไปตีแลกกับมันนะครับเพราะว่าตอนนี้หมวกนักรบผมแตกไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ไม่มีหมวกใส่ครับถ้าไปแลกก็อาจจะตายได้นะครับแค่นั้นเองก็เลยเลือกที่จะปล่อยผ่านแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแล้วผมก็ได้วิ่งกลับมาถึงทิศฉานนะครับแล้วก็พบว่าตอนนี้ลูกน้อยของบิฟฟาโลตัวนั้นนะครับได้กลายร่างเป็นบิฟฟาโลที่โตเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียกได้ว่าจำเป็นต้องใช้อาหารที่มันเยอะกว่าเดิมนะครับสำหรับการเลี้ยงบิฟฟาโลตัวเต็มวัย2ตัวนี้และหน้าที่การฟาร์มหาของก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากผมนั่นเองถูกต้องไหมครับแต่ว่าก็พรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มให้วันที่8ถ้าผมก็ยังคงมุ่งหน้าสู่ตอนเหนือเพื่อไปทำการกู้ซากของน้องเชสเตอร์ที่ตายไปเพราะโดนเอลเลดเวนนั่นชนนะครับผมจนมาถึงบริเวณที่น้องตายก็เอาของยัดใส่น้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วิ่งเก็บของแถวนี้และด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมได้เขาเรียกว่าไงอุปกรณ์จับผึ้งมาด้วยก็เลยทำการจับผึ้งกลับไปด้วยนะครับผมเพื่อนำไปสร้างรังผึ้งนั่นเองคุณผู้ชมเรียกได้ว่าช่วงกลางวันนี้หมดไปกับการไล่จับผึ้งแล้วก็ไล่ฟาร์มของแถวนี้นะครับพอใกล้จะมืดก็วิ่งกลับฐานนะครับผมแล้วก็มาถึงที่ฐานตอนมืดพอดีวันที่85ในตอนกลางคืนผมก็ได้ทำการนำรังผึ้งที่ผมสร้างนะครับมาสร้างไว้ที่คอกบิฟฟาโลแล้วก็เอาเหล่าพินเซอร์ที่ผมได้จับมานะครับมาปลูกเป็นดอกไม้เพื่อให้ผึ้งจากรังของผมนะครับมาตอมแล้วก็สร้างน้ำผึ้งได้เร็วขึ้นนั่นเองวันที่86ผมก็วิ่งมาจับผีเสื้อที่บินมาตอมดอกไม้ที่ผมได้ปลูกไปเมื่อคืนในกรงบิฟฟาโลนะครับและด้วยความที่ว่าผมเข้ามาในคอกบิฟฟาโลโดยที่เปิดประตูทิ้งไว้นะครับทำให้บิฟฟาโลตัวนึงออกไปที่นอกคอกนะผมทำให้ผมโดนแฟนดุยกใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่ไม่ยอมปิดประตูคอกให้มันดีๆเพราะว่ามันเอาเข้ามาคืนยากและหลังจากที่เอาบิฟฟาโลเข้าคอกคืนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ทำการจับผีเสื้อแล้วก็ปลูกเป็นดอกไม้นะครับวนไปวนมาแบบนี้เลยเลยทำให้ตอนนี้นะครับในคอกบิฟฟาโลนั้นมีดอกไม้ค่อนข้างเยอะเลยคุณผู้ชมและหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วก็ออกจากคอกไปพร้อมคุณแฟนครับคุณแฟนบ่นบอกว่าให้ออกมาเลยไม่ต้องอยู่เลยประมาณนี้จากนั้นก็สังเกตเห็นว่าเหล่าหมูมันเริ่มเดินมั่วซั่วกันดิ่งแล้วผมก็เลยไปทำการทำโปรเจกต์เก่าของผมนะครับนั่นก็คือการทำรั้วล้อมเนื้อนะครับเพื่อให้เหล่าหมูมาเดินชนรั้วนั่นเองแค่นั้นเองครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมเหล่าหมูพอเห็นเนื้อก็วิ่งชนรั้วเหมือนเดิมและในช่วงเกือบจะเย็นผมก็เข้าไปในคอกบิฟฟาโลอีกครั้งแต่รอบนี้ผมเข้าไปตัดไม้นะครับแล้วก็ผมปิดประตูดีแล้วด้วยผมดูดีแล้วจะได้ไม่โดนดูนะครับผมก็เลยตัดต้นไม้ให้หมดนะครับแล้วก็ทำการวางรังผึ้งรังที่2เข้าไปตอนนี้ในคอกบิฟฟาโลก็มีรังผึ้ง2รังแล้วคุณผู้ชมแล้วก็เพิ่งเห็นว่ารังผึ้งรังแรกนะครับมันน้ำผึ้งเต็มแล้วโอ้ทำไมเต็มเร็วจังครับเนี่ยสุดยอดไปเลยก็เลยทำการเก็บน้ำผึ้งกลับมาแล้วครับแต่ว่าก็โดนเหล่าผึ้งที่เลี้ยงไว้มาไล่ต่อยนะครับผมแต่ผมก็จัดการได้อย่างอีซี่แล้วก็ได้น้ำผึ้งมาเยอะเลยนะคุณผู้ชมและพอตกกลางคืนก็มาถือตะเกียงเก็บหญ้าแบบนี้แหละครับไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้อยู่ผ่านเลยแหละหลักๆวันที่87วันแห่งการฟาร์มกิ่งไม้ที่แท้ถูกเลยนะครับผมได้รับคำสั่งจากคุณแฟนมาให้ไปหากิ่งไม้มาให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมเพื่อเอามาเป็นอาหารให้เหล่าบิฟฟาโลของคุณเธอนั่นเองก็ต้องทำตามสิครับใช่ไหมก็ได้เรียกได้ว่าวิ่งฟาร์มกิ่งไม้ทั้งวันเลยครับวันนี้แล้วก็มีแวะตีกับหลอดแมงมุมด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอตีกับหลอดแมงมุมเสร็จก็ฟาร์มกิ่งไม้ต่อนะครับผมจนมืดจนค่ำแล้วก็วิ่งกลับฐานแต่แล้วเวฟหมาป่าก็ได้มาเยือนอีกครั้งนะครับผมกับคุณแฟนจึงลากพวกมันมาทางขวาของเกือบๆโซนบึงของแถวฐานผมนั่นแหละเพราะว่าโซนนี้นะครับมันไม่มีต้นไม้เหลือให้ติดไฟแล้วก็เลยจัดการพวกมันแถวนี้และแน่นอนนะครับว่ามันมีหมาไฟมาด้วยแล้วพอสู้เสร็จก็เหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่เห็นนะครับก็มีไฟไหม้ลามไปตามต้นไม้ที่อยู่ไม่ห่างไกลมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีความเสียหายและไฟไหม้สูงอะไรก็ช่างมันแล้วกันนะครับผมแล้วพอตกกลางคืนผมก็ทำของอยู่ที่ฐานนะครับวันที่88หลังจากที่สู้กับเหล่าหมาไฟเสร็จนะครับทำให้เลือดผมลดลงไปพอสมควรทำให้ตอนเช้าของวันนี้ก็หมดไปกับการนอนฟื้นเลือดแล้วก็ฟื้นค่าสติเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับและหลังจากที่นอนเสร็จแล้วก็วิ่งออกมาฟาร์มกิ่งไม้ตามปกตินะครับผมแล้วก็ยังมีแวะหวดกับเหล่าแมงมุมอยู่เหมือนเดิมครับแต่แมงมุมมันมาเยอะไปเปล่าวะวันที่89ด้วยความที่ว่าตอนนี้เนื้อมอนสเตอร์มันค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมาทำการเอาเนื้อมอนสเตอร์ป้อนนกนะครับเพื่อให้ได้ไข่ก็ได้ไข่มามากถึง18ฟองกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและหลังจากที่มีไข่แล้วก็มุ่งหน้าสู่ราชาหมูนะครับผมเพื่อเอาไข่ไปแลกมาเป็นทองและนี่คือกระบวนการปั๊มทองในเกมนี้นั่นเองนะครับผมไข่แลกทองก็ได้ทองมามากถึง18ก้อนกันเลยทีเดียวจากนั้นผมก็เลยใช้เวลาที่เหลือในตอนเย็นนะครับหมดไปกับการไล่ทุบแคททูนแถวๆนี้นะครับผมเพื่อหาเนื้อ
แล้วก็วิ่งกลับฐานนะครับวันที่90ช่วงเช้าก็หมดไปกับการฟาร์มทรัพยากรแถวฉานนะครับคุณผู้ชมจากนั้นผมก็วิ่งมองบริเวณโซนบึงในตอนที่เกือบจะเป็นช่วงเย็นครับแล้วก็พบกับบอสหมียักษ์หรือว่าแบดเจอร์นะครับมันกำลังทำการปวดกับหนวดแถวพื้นและด้วยความที่ว่าชาเลนจ์นี้นะครับผมอยากจะลองสู้กับพี่แกดูก็เลยทำการปวดสิครับรออะไรแล้วก็จำคอมเมนต์ของคุณอารยาได้นะครับที่บอกว่าให้รากแบดเจอร์ไปในบริเวณโซนที่มีต้นไม้เยอะๆนะครับผมเพื่อให้บอสกัดต้นไม้จุติแล้วก็ขวดกับแบดเจอร์ผมก็ทำตามนะครับไม่ต้องห่วงผมก็ลากแบดเจอร์ลงมาในโซนด้านล่างที่มีต้นไม้โคตรเยอะนะครับผมซึ่งแบดเจอร์ก็ไล่ผมมาจนสุดเลยแหละจนลงมาถึงโซนที่มีฝูงบิฟฟาโลฝูงหนึ่งกำลังเดินไปเดินมาอยู่ผมก็เลยทำการลากพี่แบดเจอร์นะครับไปสู้กับฝูงบิฟฟาโลนั่นเองและด้วยความที่แบดเจอร์แล้วก็เป็นหนึ่งในบอสของเกมนี้นะครับทำให้ตัวบอสนะครับสามารถเอาชนะฝูงบิฟฟาโลนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับผมก็หลังจากที่ฝูงบิฟฟาโลฝูงนี้ได้ทำการสังเวยไปแบดเจอร์ก็ทำการหยิบเนื้อของพวกมันมากินนะครับผมโอ้ปวดร้ายชะมัดผมก็เลยทำการไล่ตีแบดเจอร์นะครับเพื่อล่อออกมาจากโซนแถวนั้นแต่ว่าสุดท้ายตัวแบดเจอร์ก็ยังเดินกลับมากินเนื้ออยู่ดีนะครับผมก็เลยทำการสร้างแคมป์ไฟใกล้ๆกับกองเนื้อที่เหล่าบิฟฟาโลถูกสังเวยไปและทำการเก็บเนื้อเก็บขนแล้วก็เก็บเขาแข่งกับแบดเจอร์นะครับที่ทำการกินเนื้ออยู่อ๋องงไหมก็เรียกได้ว่าเป็นการเก็บเนื้อแข่งกับแบดเจอร์นะครับสำหรับค่ำคืนนี้แต่แล้วอยู่ดีๆก็มีมือเข้ามาดับไฟของกองไฟของผมนะครับทำให้ผมจำเป็นต้องถือตะเกียงวิ่งกลับฐานแล้วก็ไปนอนเพื่อฟื้นเลือดแล้วก็ฟื้นค่าสเตตนะผมจะได้มาจัดการกับพี่แบดเจอร์ในวันพรุ่งนี้วันที่91ฤดูใบไม้ร่วงผ่านไปฤดูหนาวก็กลับมาเยือนโลกดอนสตาร์อีกครั้งนะครับคุณผู้ชมเป้าหมายหลักของผมในวันนี้นะครับนั่นก็คือการจัดการลูกพี่แบดเจอร์นั่นเองผมจึงตรงดิ่งไปหาบอสแบดเจอร์นะครับแล้วก็ทำการหวดขึ้นมา1ทีจากนั้นบอสก็ไล่หวดผมยับเลยนะครับแต่พอหวดผมไปสักพักมันก็กลับไปนอนอีกรอบนะครับคุณผู้ชมผมก็เลยทำการหวดมันอีกรอบนะครับผมแล้วก็วนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผมเกิดอาการหนาวนะครับก็เลยเลือกที่จะวิ่งกลับฐานก่อนเพื่อมาเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับการหวดแบดเจอร์ในวันพรุ่งนี้และด้วยความที่ว่าวันที่91นี้นะครับมันเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงและเราหมูที่เคยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันก็กลายร่างเป็นแวร์พิกอีกแล้วครับผมกับคุณแฟนนะครับก็เลยพาน้องอบิเกลมาหวดเหล่าแวร์พิกที่กำลังวิ่งชนรั้วเพื่ออยากจะกินเนื้อครับก็จัดการได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับผมและเหมือนว่าคุณแฟนของผมนะครับเธอลืมปิดโหมด aggressive ของน้องอบิเกลทำให้น้องอบิเกลนะครับวิ่งเข้าไปตีกับเหล่าบิฟฟาโลที่อยู่ในคอกเหล่าบิฟฟาโลที่ฉุนขาดเพราะถูกตีก่อนก็พังรั้วออกมานะครับผมแล้วก็วิ่งไล่หวนกระดองอบิเกลทั้งคืนเลยสำหรับคืนนี้เป็นภาพที่บันเทิงพอสมควรเลยสำหรับผม น่าสงสารคุณแฟนผมนะครับ วันที่92ผมก็ยังคงต้องการจะจัดการบอสแบดเจอร์ให้ได้นะครับก็เลยมุ่งหน้าสู่ตัวบอสกันอีกรอบสำหรับวันนี้และผมก็ยังคงใช้สูตรเดิมสำหรับการสู้กับบอสนะครับนั่นก็คือหวดแล้วก็เดินวนให้มันทำลายต้นไม้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อเรียกบอสกัดต้นไม้ผมก็ทำอยู่อย่างนี้ประมาณ3รอบนะครับและในที่สุดบอสกัดต้นไม้ก็ได้จุติลงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญนะครับยังเป็นบอสกัดต้นไม้ตัวใหญ่ด้วยแถมมาถึง2ตัวเลยก็แน่นอนนะครับว่าลูกพี่แบดเจอร์ของผมไม่อาจต้านทานความโกรธเกลียวของบอสกัดต้นไม้ได้ก็ได้พ่ายแพ้ลงไปในที่สุดนะครับผมแล้วผมก็เลยมาทำการเก็บซากของลูกพี่แบดเจอร์นะครับก่อนที่จะหนาวแล้วก็วิ่งกลับฐานนั่นเองวันที่93ตอนเช้าผมก็ได้มาเก็บกิ่งไม้ที่มันโตนะครับผมจะได้เอาไปให้เหล่าบิฟฟาโลรับประทานแต่ด้วยความที่ว่าฤดูหนาวนะครับพวกกิ่งไม้มันจะไม่โตนะครับผมก็เลยทำให้ผมนะครับใช้เวลาที่เหลือของวันนี้หมดไปกับการฟาร์มกิ่งไม้แถวฐานนั่นเองทำไมหน้าที่ผมจะเป็นคนเก็บกิ่งไม้ไปได้ครับเนี่ยคุณผู้ชมวันที่94เช้ามาผมก็มุ่งหน้าสู่แคมป์วอลัสเลยนะครับเพราะว่าผมจะเอาเคี้ยวใช่แล้วครับแล้วผมก็จะการวอลัสหรือว่าแม็กทัสจนได้พระเจ้าก็เข้าข้างคนแบบผมอีกแล้วนะครับเขาได้ส่งเคี้ยววอลัสมาให้ผมก็ทำให้ตอนนี้นะครับผมสามารถสร้างไม้เท้าเดินทางได้ถึง2อันแล้วผมอันนึงคุณแฟนอันนึงนะครับผมจะได้ไม่ต้องแย่งกันใช้แล้วนะตอนนี้และผมก็ใช้เวลาที่เหลือให้เป็นประโยชน์นะครับนั่นก็คือการวิ่งเก็บกิ่งไม้ในโซนแถวนี้นะครับผมก่อนที่ตอนเย็นจะวิ่งกลับฐานแล้วก็มาถึงฐานตอนมืดพอดีวันที่95วันแห่งการฟาร์มกิ่งไม้ที่แท้ทรูได้มาถึงอีกครั้งนะครับผมได้กลายเป็นพนักงานเก็บกิ่งไม้ไปอย่างเต็มตัวแล้วนะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทั้งวันนี้หมดไปกับการเก็บกิ่งไม้แบบแท้ทรูเลยเก็บกิ่งไม้ทั้งวันนะครับจนเย็นจนมืดถึงวิ่งกลับฐานนะครับผมสุดยอดไปเลยนะครับพนักงานเก็บกิ่งไม้ดีเด่นแบบผมเนี่ย
วันที่96นั่งเล่นเกมอยู่ดีๆคุณแฟนก็เกิดอาการหิวเป๊ปซี่ขึ้นมานะครับก็เลยใช้ผมลงไปที่ชั้นล่างเพื่อเอาเป๊ปซี่ในตู้เย็นให้คุณเธอสุดยอดไหมครับคุณผู้ชมนอกจากจะต้องมาคอยเก็บกิ่งไม้ในเกมแล้วยังต้องมาคอยเอาเป๊ปซี่ให้คุณแฟนด้วยเป็นไงโอเคครับนอกเรื่องกันมามากพอแล้วผมก็คิดได้ว่าทำไมผมไม่ไปตัดต้นไม้ที่มีชื่อว่าต้นทวิกกี้มาปลูกที่ฐานนะครับเพราะถ้าเกิดผมเอามันมาปลูกที่ฐานพอมันโตมันก็จะให้กิ่งไม้ผมก็โง่มาตั้งนานนะครับคุณผู้ชมชาเลนจ์นี้เรียกได้ว่าฉลาดถึง2รอบเลยครับเนี่ยแน่นอนนะครับวันนี้ทั้งวันก็บดไปกับการไล่ตัดต้นทวิกกี้เพื่อนำมาปลูกที่ฐานนั่นเองพอใกล้จะมืดครับผมก็ได้นำเมล็ดของต้นทวิกกี้มาปลูกที่บริเวณฐานนะครับผมซึ่งบริเวณที่ปลูกก็คือแถวต้นอิกดาซิลกับโซนที่เป็นโซนของเล่นนะครับประมาณนี้เลยและค่ำคืนนี้ก็หิมะตกนะครับผมคุณแฟนผมก็เข้าเต็นท์นอนไม่รู้ว่าเธอไปทำอะไรมาครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันวันที่97กิจวัตรประจำวันของวันนี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าเกือบจะเหมือนเมื่อวานเลยนะครับนั่นก็คือไร่เก็บกิ่งไม้แล้วก็ตัดต้นทวิกกี้เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกที่ฐานนั่นเองครับผมจะเห็นได้ว่ากิจวัตรประจำวันของช่วงหลังๆนี่มันค่อนข้างซ้ำๆซากๆอาจจะน่าเบื่อไปบ้างแล้วครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่ามันใกล้ครบชาเลนจ์100วันแล้วและในตอนเย็นก็มีแวะหวดกับแก๊งแมงมุมบ้างนะครับผมก็จัดการได้อยู่แล้วครับสบายแต่ก็รู้สึกแมงมุมจะมาเยอะหรือเปล่าและอยู่ดีผมก็เกิดอาการหนาวนะครับก็เลยมาทำการตั้งแคมป์ไฟที่นอกฐานครับสำหรับค่ำคืนนี้ไม่ได้กลับฐานนะวันที่98ตอนนี้คุณแฟนผมได้เกิดปัญหาขึ้นที่ฐานครับผมก็เลยดิ่งกลับมาที่ฐานอย่างรวดเร็วคุณเธอได้แจ้งว่าบีฟาโลนะครับตูดมันกลายเป็นสีแดงซึ่งบอกถึงอาการติดสัตว์ของมันนั่นเองและมันก็โจมตีทุกสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปใกล้นะครับผมคุณแฟนผมก็เลยไม่สามารถให้อาหารมันได้ก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของผมนะครับที่จะต้องมาให้อาหารบีฟาโลแต่ก่อนหน้านั้นเรามาทำบวกกันหนาวของบีฟาโลก่อนดีกว่าก็บวกนี้จะมีข้อดีตรงที่ทำให้เราบีฟาโลครับคิดว่าเราเป็นพวกเดียวกับมันแล้วก็ไม่เข้ามาโจมตีเรานั่นเองก็จะทำให้เราให้อาหารมันง่ายขึ้นครับผมจัดไปตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนจากพนักงานเก็บไม้มาเป็นพนักงานให้อาหารบีฟาโลแทนแล้วนะครับและในตอนเย็นนี้ก็เลยมานั่งทำของเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะไอ้หินดินโป่งเนี่ยที่มันอันเก่ามันพังไปแล้วนะครับผมเลยต้องมาทำเพิ่มแล้วก็นำเมล็ดของต้นทวิกกี้ที่ไปฟาร์มมาเมื่อวานนะมาปลูกในตอนเย็นแล้วก็มืดพอดีเลยวันที่99กิจวัตรประจำวันในวันนี้ก็ซ้ำซากมากเลยครับผมช่วงนี้นั่นก็คือตอนเช้าให้อาหารบีฟาโลพอให้อาหารบีฟาโลเสร็จก็วิ่งมาไล่ฟาร์มกิ่งไม้ต่อทันทีนะครับผมโดยเฉพาะเมล็ดต้นทวิกกี้ที่ต้องการมากๆเลยนะครับเพื่อนำไปปลูกที่ฐานแล้วพอตอนเย็นก็กลับมาปลูกที่ฐานนะครับผมแล้วก็มืดเหมือนเดิมวันที่100หรือว่าก็คือวันสุดท้ายของชาเลนจ์100วันของชาเลนจ์นี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะดูจบก็ดีหรือดูไม่จบก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็ขออนุญาตสปอยเนื้อหาไว้เลยแล้วกันครับว่าคลิปนี้มีโอกาสมีชาเลนจ์200วันค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะว่าคุณแฟนผมเธอก็ยังอยากเล่นอยู่แล้วก็ในตัวเกมนี้ก็ยังเหลืออะไรให้ผมกับคุณแฟนทำอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสำรวจถ้ำใต้ดินหรือแม้กระทั่งการล่องเรือเพื่อตามหาวันพีชนะครับผมหยอกเพื่อตามหาเกาะพระจันทร์นั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงครับถ้าตีเป็น 100% ผมตีไป 90% เลยครับสำหรับชาเลนจ์นี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกมาในเร็วๆนี้เท่านั้นเองเพราะว่าก็ยังมีเกมอื่นรอเล่นอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เล่นเกมนี้แบบทุกวันขนาดนั้นนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็อดใจรอกันด้วยนะครับและถ้าหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็ฝากช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพราะว่ากดไลค์มันกดฟรีเนาะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นกับการกดไลค์แต่ก็กดคนละ1ทีก็พอนะครับอย่าไปกด2ทีหรือถ้าใครใจดีก็ช่วยกันกด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ช่องเล็กๆของผมนี้จะได้เติบโตต่อไปในอนาคตตัวผมก็จะได้มีกำลังใจมาทำคอนเทนต์แบบนี้ให้คุณผู้ชมรับชมกันต่อไปด้วยก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์100วันหรือ100อะไรก็ตามแต่ของทางช่องผมไปด้วยนะครับผมก็จะมีออกมาให้รับชมเรื่อยๆนะครับตั้งใจว่าจะทำให้ได้สักเดือนละ2คลิปนะครับสำหรับคอนเทนต์100เนี่ยก็อาจจะเป็นเกมนี้หรืออาจจะเป็นเกมอื่นก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับบ๊ายบาย